ท่านประธานมูลนิธิคือดร.ชัยยุทธแล้วก็มีหลายท่านจะมาจำก็ได้ท่านขอโอกาสที่จะเปิดหน้ากากจะได้พูดให้ชัดเจนคือดร.ทันสกุลชัยนะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์จันโลงพระพุทธศาสนาและดร.อนันต์นิรันดร์โอวาทนะนิรันดร์โอวาทนิรันดร์โอวาทนะสกุลใจสกุลใจนะซึ่งท่านเป็นเลขาแล้วก็เป็นผู้อำนวยการด้วยที่ได้เอ่ยนามของท่านผู้อำนวยการและท่านเลขาเพราะท่านได้ลงทุนอันนี้จะเล่าเรื่องนี่เป็นสัจจะเหมือนกันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่ท่านได้ลงทุนไปหาอาตมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนั้นไปเยี่ยมสวนโมกแล้วก็บังเอิญเรามีวาสนาที่ได้เจอกันก็จึงได้มีการพูดคุยสนทนาธรรมท่านก็เห็นว่าอาตมานี่น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะมาใช้งานที่พิพิธภัณฑ์จันโลงพุทธศาสนาซึ่งเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า Museum for Sustainable Buddhism อาตมาเห็นต้อยคำแล้วเป็นคำที่กลมกายเห็นว่าดร.อนันต์น่าจะเป็นคนคิดคำอโยมให้โยมนี่นักอักษรศาสตร์นักอักษรศาสตร์เก่งมากๆนะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษชัดเจนทีนี้ที่อาจจะมาปรารภอันนี้ก็ต้องการเห็นว่าท่านลงทุนมากลงทุนเดินทางเสียเวลาของชีวิตเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะทีนี้อาจจะมาก็นั่งคิดทบทวนอยู่หลายตลบว่าถ้าจะมาทำที่นี่นี่ทำไม่คุ้มแล้วอาจจะมาก็จะถูกยมบาลเทศบาลออกนะก็ตายไปแล้วเรามาทำให้ท่านทั้งหลายเสียเวลาเสียเงินเสียทองเพราะเวลาที่จริงถ้าในสัจธรรมสูงสุดนั้นไม่มีนะแต่เวลาในภาษาคนนั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเสียไปแล้วเรียกคืนไม่ได้หมดแล้วก็หมดเลยนะเพราะเวลากับชีวิตนี่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยเตรียมตัวอยู่หลายวันหลายคืนและยังมีชื่อท่านอาจารย์พุทธทาสเข้ามาอีกโยมคิดดูว่าที่โยมรายงานตะกี้ว่าเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสนะซึ่งอาตมาก็เรียนท่านทั้งหลายว่าอาตมาไม่เคยประกาศว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเพราะท่านบอกแล้วว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์เพราะฉะนั้นอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าท่านรับเป็นศิษย์หรือเปล่านะแต่อาตมาก็มาอยู่สวนโมกตั้งแต่ปี2518มาอยู่ตอนนั้นท่านก็ยังแข็งแรงยังทำงานได้อยู่นะอาตมาก็ได้ฝึกอบรมแล้วก็ฟังธรรมจากท่านนะแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับท่านอยู่นะเป็นเวลา4เดือนตอนนั้นเป็นข้าราชการมาลาบวชแล้วอาตมาก็กลับไปทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกนะประจบเกษียณแล้วเขาก็ยังเอามาใช้งานที่กรุงเทพอีกหลายปีแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งโยมหมอนายแพทย์พงศักดิ์แม่พงศักดิ์ตั้งคณาซึ่งเป็นนักพูดก็ไปหาอาตมาแล้วก็ให้เขียนอาตมาว่าจะเชิญไปเป็นประธานมูลนิธิของท่านเพราะท่านมีบริษัทเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมอยู่ที่รามคำแหงใกล้ๆนี่แหละอาตมาก็เลยรับปากอาตมานี่ถ้าใครให้ความสำคัญแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้นะก็มาอยู่กับท่านตอนแรกมาทำงานสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่2ปีนะก็สอนทั้งปริญญาตรีโทเอกนะแล้วก็ช่วยดูงานวิจัยทั้งหมดแต่พอโยมหมอไปเชิญมาตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะอาตมาก็มาพอมาแล้วพอทำงานก็พอดีคนสนิทเขาเป็นโรคร้ายคือเป็นมะเร็งที่ปอดอาตมาก็เลยทิ้งงานหมดในขณะนั้นก็ยังมีได้รับ
เชิญจากมหาวิทยาลัยเพื่อชีวิตที่บางคนทีซึ่งปตท.เป็นผู้สนับสนุนอยู่ไม่ทราบโยมเคยได้ยินชื่อไหมมหาวิทยาลัยชีวิตที่บางคนทีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมาก็ไปร่วมทำกิจกรรมกับพระสงฆ์สามครั้งแล้วพอคนที่สนิทเป็นโรคร้ายอาตมาบอกว่าทิ้งทุกอย่างเพื่อจะไปดูอาการป่วยของเขาเป็นมะเร็งที่ปอดและโยมตอนนี้โยมรู้ไหมว่ามะเร็งปอดนั้นอันดับหนึ่งนะไม่ใช่มะเร็งปอดมะเร็งทุกชนิดอ่ะอันดับหนึ่งที่คนต้องเสียชีวิตนะเดี๋ยวอาตมาถ้ามีโอกาสจะได้แสดงให้โยมเห็นว่ามะเร็งจริงๆแล้วเหตุสำคัญมันมาจากอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้เรายังหาเหตุที่แท้จริงไม่เจอนะเพียงแต่สันนิษฐานกันไปต่างๆนานานะอาตมาก็เลยตัดสินใจไปอยู่ดูแล3ปีเขาก็เสียชีวิตเพราะมะเร็งพอถึงระยะ 3-4 แล้วโยมไม่มีทางรอดนะนี่เพื่อนอาตมาดร.ที่อยู่ที่โคราชนั่นเป็นเพื่อนที่ทำวิจัยด้วยกันดร.ปีชาอุยตระกูลนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชแล้วตอนหลังท่านก็ไปเป็นอธิการรองอธิการที่มหาวิทยาลัยนครพนมอะไรหลายแห่งแล้วท่านก็เป็นมะเร็งอีกพอเป็นมะเร็งเขาก็ไปเยี่ยมอาตมาที่สวนโมกอาตมาก็บอกว่าให้ไปพิจารณาดูการเป็นมะเร็งในระยะนี้แล้วโอกาสที่จะรอดนั้นไม่มีเพราะถ้าไปเตรียมตัวเลยไปเตรียมทุกอย่างเตรียมพินัยกรรมทำอะไรไว้ให้พร้อมหมายความว่าหมดลมเมื่อไหร่ก็เราก็จบแล้วนะเขาก็ไปแล้วก็เข้าไปรักษาที่อะไรสถาบันจุฬาภรณ์ในที่สุดก็ไปแล้วเนี่ยก็ไปเรียบร้อยแล้วไปตามที่พยากรณ์เพราะเส้นทางของโรคเป็นอย่างนั้นนี่โยมนี่ก็ประรบให้โยมฟังนะตกลงว่าในที่สุดอาตมาก็กลับมาบวชในครั้งที่สองมาอยู่ตอนนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสละสังขารไปแล้วเพราะท่านละสังขารไปตั้งแต่ปี2536อาตมาเพิ่งเข้ามาบวชเมื่อปี2558 58นี่ก็ปีนี้เป็นปีที่7แล้วก็ปีที่7ตอนที่บวชเนี่ยทีนี้พอบวชแล้วก็ศึกษาปฏิบัติที่จริงตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอาตมาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องโยมเพราะธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราพระโยมทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติอย่างยิ่งกว่าพระบางรูปอีกก็ได้นะอาตมาออกไปแล้วนะก็มีเพื่อนสาธรรมิกที่สวนโมกขอร้องว่าอาจารย์ออกไปแล้วถ้าต้องการที่จะให้ธรรมะก้าวหน้าขอร้องอย่างเดียวว่าให้ปลงผมด้วยโยมคิดดูสิออกไปแล้วไปสอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็แต่งชุดใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วก็ผูกเน็กไทแล้วก็ปลงผมทุก15วันโยมแล้วอาตมาก็ทานข้าววันละโหนทุกวันมันก็ผอมเพราะว่าถูกกระทบจากภายนอกนี่มากกว่าอยู่ในวัดเพราะคนในวัดนี่โยมที่จบประเรียนข้าวนี่คงทราบว่าการกระทบนี่มันน้อยกว่าเยอะข้างนอกมันเยอะมากแล้วเราก็ยังไม่ใช่แข็งแรงโยมนะอาตมาก็ปฏิบัติมาต่อเนื่องตลอดนะจนในที่สุดอาตมาก็ประสบความสำเร็จหลายอย่างนะตอนนั้นจบแค่ปริญญาตรีแต่พอมาแล้วก็ไม่คิดจะเรียนต่อแล้วเพราะคิดว่ามาเรียนจากท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วนี่ก็น่าจะสูงสุดแล้วนะแต่ในที่สุดก็มีแรงกดดันให้อาตมาก็ต้องมาเรียนที่จุฬาอีกรอบหนึ่งนั่นก็เป็นศิษย์สำนักเดียวกับโยมที่จุฬานะแต่ว่าอยู่กันคนละคณะนะคณะที่อาตมามาเรียนนั้นเป็นคณะที่ยากจนที่สุดโยมว่าเป็นคณะอะไรคณะครุศาสตร์โยมจนที่สุดแต่นักเรียนต้องทานอาหารแพงที่สุดโยมไปดูนะอาตมาไปสำรวจที่คณะพาณิชย์ปรากฏว่าเป็นคณะที่รวยนะนักศึกษาเรียนนิสิตตอนนั้นมาเนี่ยนั่งรถเก๋งกันมาทั้งนั้นแหละโยมแต่อาหารที่เขาขายนี่ถูกมากอาตมาไปสำรวจทุกคณะเลยว่าคณะไหนที่มันเป็นยังไงนี่เพื่อจะได้รู้จักจุฬานะเพราะการเรียนมันไม่ใช่เรียนแต่ในตำรามันต้องเรียนจากชีวิตจริงๆมาใช้ชีวิตยังไงนั่นตกลงก็จบไปแล้วก็ยังมีเวลาอีกก็บอกมีเวลาอาตมาก็มีโอกาสได้ไปรับทุนไป
ฝึกผู้นำชนบทที่เกาะมินดาเนา7เดือนนะพอกลับมาเพื่อนก็บอกว่ายังมีเวลานะก็เลยไปเรียนปริญญาเอกอีกเนี่ยไปอยู่อีก5ปีนะไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะโยมจนกระทั่งพูดภาษาตากาล็อกได้นะแต่ในขณะที่ไปเรียนอยู่เนี่ยอาตมายังปลงผมอยู่เหมือนเดิมโยมเนี่ยปฏิบัติอยู่ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นปลงผมแล้วก็ทานข้าววันละ1มื้อนะอาตมาทำเองแล้ววิธีทำที่ง่ายที่สุดเนี่ยอาตมาก็ใช้ชีวิตอย่างง่ายแบบนี้มาตลอดพอมาอยู่สวนโมกก็เป็นที่ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านมีปณิธานแล้วว่าจะต้องอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงมันก็ง่ายท่านอาจารย์ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะอะไรโยมลองไปพิจารณาดูอาตมาไปดูว่าอย่างหนังที่เขาสร้างเรื่องมหาธรรมคันธีโยมรู้จักมหาธรรมคันธีนั่นฝรั่งเขาเรียกบิ๊กโซลพระมหาธรรมคันธีสามารถชนะซูเปอร์พาวเวอร์อย่างอังกฤษซึ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายมหาศาลด้วยมือเปล่าเนี่ยใช้หลักของการไม่เบียดเบียนของมหาธรรมคันธีอันนี้ทีนี้คนที่มาแสดงเป็นตัวมหาธรรมคันธีคือนายเบนคิงส์ลีย์ซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษเขาต้องมาอยู่อินเดีย6เดือนมาทำอะไรโยมมาปฏิบัติตัวให้เหมือนกับมหาธรรมคันธีนี่คือการปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสแนวเดียวกับที่เบนคิงส์ลีย์มาปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงคันธีก่อนที่จะแสดงเนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นผู้แสดงคนหนึ่งเหมือนกันเพราะท่านจึงปฏิบัติตัวให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะท่านอยู่บนดินนะชีวิตบนดินท่านอยู่ในที่ที่ต่ำที่สุดนะโยมไปดูที่ท่านพักอยู่เดี๋ยวนี้ยังรักษาไว้นะท่านจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นนะ สโลแกนหรือว่าวิถีชีวิตของสวนโมกมันก็มีอยู่หลายเวอร์ชันแต่มีอยู่เวอร์ชันหนึ่งก็บอกว่ากินข้าวจานแมวนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยโยมเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์มากอาตมาบอกว่าพระนี่เลี้ยงง่ายนิดเดียวแต่ทานนิดเดียวก็อยู่ได้แล้วเพราะเราใช้พลังงานน้อยแต่ว่าเวลากลางคืนเปิดแอร์ต้องเปิดให้มันสูงๆหน่อยเพราะว่าพลังงานเราน้อยเนี่ยโยมเราใช้น้อยเพราะไม่เปิด25 26เปิดไป27หรือบางทีอาตมาก็ต้องปิดเพราะว่าร่างกายมันมีพลังงานน้อยเนี่ยเพราะเราจะใช้พลังงานน้อยมากนะตอนกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างธาตุมุ่งมาดความวางมีดวงจิตว่างคืนหมดทุกอย่างแจกของส่องตะเกียงและที่อาจารย์เน้นมากที่สุดคือเป็นอยู่อย่างธาตุซึ่งอาตมาเป็นห่วงมากเพราะว่าคนนี่มันมักจะไปอยู่แล้วยกหูชูหางอวดตัวว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยิ่งอาตมามาบวชรอบหลังนี่เจ้าอาวาสก็มาเตือนอาตมาแล้วเตือนอีกว่าอย่าทำดีให้เด่นเดี๋ยวจะเป็นภัยเนี่ยอาตมาก็พยายามเอาอะไรเอาหูเอาหางออกไปให้หมดหูหางก็คือความรู้สึกความเป็นตัวกูของกูนั่นแหละโยมอันนี้โยมมาดูอย่างที่มาประกาศว่าอาตมานี้มีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อีกโยมคิดดูสิเนี่ยบางคนเขาก็มาว่าอาตมาอีกเห็นไหมโยมคนมันว่าจนได้ว่ายังไงบวชแล้วเนี่ยบวชเพื่อละแล้วทำไมยังเอายศเอาตำแหน่งมาอีกเนี่ยอย่างนี้โยมเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นคนเราอาจารย์พุทธทาสจึงได้เขียนคำกลอนโยมคงเคยได้ยินว่ามองแต่แง่ดีเถิดโยมเคยได้ยินนะเดี๋ยวอาตมาจะทบทวนให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่ลูกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะมองหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเนี่ยโยมเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างที่มันไม่ดีไม่ดีเพราะเรามองไม่เป็นนะถ้ามองเป็นมองดีก็จะพบความดีในความดีนะมันก็มีความไม่ดีอยู่และในความไม่ดีมันก็มีความดีอยู่อีกเพราะคนฉลาดเขาจะเลือกเอาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ซึ่งเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดกับโยมแล้วว่าทุกสิ่งมีคุณค่าเมื่อมีปัญญาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นการที่สิ่งนั้นไม่มีคุณค่าเพราะเราไม่มีปัญญาในเรื่องนั้นอย่างพิพิธภัณฑ์จันโลงพระพุทธศาสนาที่นี่นะ
รือว่า Museum for Sustainable Buddhism เนี่ยมองให้ดีจะมีคุณค่ามากๆอาตมามาถึงปุ๊บเนี่ยนี่ถ้าจะหามุมมองที่มองไม่ดีมองได้เยอะแยะเลยนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าพุทธทาสนี่เขาต่อต้านนะต่อต้านเกี่ยวกับการกราบพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งว่าที่จริงไม่ใช่อาจารย์เป็นห่วงว่าถ้าไปกราบพระพุทธรูปแล้วพระพุทธรูปมันจะบังพระพุทธเจ้าองค์จริงอย่างนี้โยมนี่คือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นที่สวนโมกพระพุทธรูปเมื่อก่อนไม่มีโยมแต่ญาติโยมเขาติดพระพุทธรูปเขาทนไม่ได้เขาก็เลยไปอ้อนวอนท่านในที่สุดก็ตอนนี้ก็มีอยู่สองสามรูปแล้วนะท่านก็ยังเตือนอีกว่าระวังเวลาไปกราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปจะบังพระพุทธเจ้านะทีนี้พระพุทธรูปนะโยมก็คงทราบว่ามันมาจากอะไรสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธรูปไม่มีและพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปใหม่ๆก็ไม่ทำเพราะสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ถึงกระตัดชัดเจนว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติเนี่ยโยมแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราและผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมนี่อาตมาไปเดินเดินดูสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยมีอยู่ในนี้หมดเลยนะโยมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราในนี้ก็มีหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแหล่งความรู้เป็นคลังความรู้ของโลกเลยอาตมาจึงชื่นชมท่านดร.ชัยยุทธที่ว่าได้สละชีวิตสละทรัพย์ทุกอย่างสละครอบครัวสละญาติพี่น้องก็มาทำงานนี้นะงานนี้เป็นงานสำคัญของโลกนะที่ทำเพื่อมนุษยชาตินี่แหละโยมเข้ามาแล้วหาความรู้ได้หมดเนี่ยจะมาไปเดินดูนี่อย่างเสานี้ก็เสาอริยสัจ4โยมดูที่เนี่ยทุกเสามันจะให้ความรู้หมดเลยนะรอบตัวไปหมดนี่นะบอกแล้วมองให้ดีแล้วมันได้ประโยชน์มากมายมหาศาลนะเรายังเคยคุยกันว่าแล้วขยะคนอื่นทิ้งเนี่ยทำไมมันทำมาให้กลายเป็นอาชีพผู้คนได้โยมเห็นไหมเนี่ยอาตมาเคยบอกว่าในปากใต้นี่โยมไปดูไม้ยางพาราเมื่อก่อนเขาทิ้งไงโยมเอามาทำฟืนก็เป็นไม้ที่เลวที่สุดเลยเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟที่ดีที่เลวที่สุดจนต่อมาเขาก็เอาไม้ยางนี่ไปแช่ในน้ำยาเคมีพอไปแช่ปุ๊บกลายเป็นไม้ยางที่มีคุณภาพนะเขาเรียกว่าไวทีแปลว่าไม้สักสีขาวเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ส่งขายทั่วโลกเลยโยมเนี่ยโยมไปดูสินี่เพราะปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีปัญญาหมดอาตมายังยกตัวอย่างอีกว่าอย่างมังคุดเนี่ยโยมรู้จักไหมมังคุดทุกคนกินเนื้อในเปลือกโยนทิ้งแต่พออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ทำวิจัยเรื่องเปลือกมังคุดตกลงเดี๋ยวนี้เปลือกมังคุดราคาแพงกว่าเนื้อในเปลือกก็ไปทำอะไรโยมเอาไปทำยาเอาไปทำเครื่องสำอางเนี่ยใช้ได้สารพัดเลยโยมไปดูทั้งทุกอย่างมีประโยชน์หมดถามว่าคนด่ามีประโยชน์ไหมโยมเคยถูกด่าบ้างไหมมีใครบ้างที่ไม่เคยถูกด่าไม่เคยถูกนินทาเห็นไหมนะท่านอาจารย์พุทธทาสว่าท่านได้ดีเพราะคนเขาด่านะพอด่าแล้วเป็นไงนะท่านก็ได้มาดูว่ามันจริงไหมถ้าจริงก็ได้ปรับปรุงแต่ถ้าไม่จริงก็ทดสอบเราถ้าเขาด่าแล้วโกรธนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เรื่องได้ราวนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราเอาประโยชน์ได้หมดทุกอย่างเลยดังนั้นญาติโยมที่มีโอกาสถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์จันโลงพระพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาคิดว่ามากรุงเทพควรหาโอกาสมาเยี่ยมนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากๆเลยเข้ามาแล้วจะอยู่ได้เป็นเดือนๆนะศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเลยอาตมามาเพียงแวบเดียวเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความรู้เลยและดร.ชัยยุทธซึ่งเป็นประธานในท่านก็ได้สั่งสมความรู้เหล่านี้มาไปเอามาจากทุกแหล่งจากทั่วโลกจากทั่วประเทศเลยนะท่านพยายามทำอย่างดีที่สุดและผลงานมีคุณภาพอย่างยิ่งนี่นะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องการที่จะชี้ให้ญาติโยมว่ามามองในแง่ดีแล้วหาโอกาสมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะควรหาโอกาสนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่พัฒนาการ40นะที่เขตอะไรเอาเขตประเวศนะแต่เห็นเขียนไปข้างหน้าว่าเขตอ๋อ
อ๋อพัฒนาการ64เขตประเวศนะเนี่ยจำผิดแล้วเนี่ยสมองไม่ค่อยบันทึกนะพัฒนาการ64เขตประเวศนะโยมนะไม่ใช่อะไรหลวงนะเอาไม่ใช่ส่วนหลวงเพราะเห็นผ่านเข้ามาเมื่อวานอ๋อเป็นแขวงอีกทีหนึ่งอ๋อนะโยมอันนี้ไม่ค่อยรู้จักกรุงเทพนะนี่ก็เชิญชวนญาติโยมนะนี่ส่วนหนึ่งทีนี้มาดูว่าความเป็นศิษย์อาจารย์พุทธทาสหรือไม่เนี่ยอาตมาจะไม่ประกาศอย่างนั้นวันญาติโยมก็ดูเอาเองนะถ้าเป็นศิษย์นี่โดยมากเขาไม่ประกาศคนที่ไปประกาศมันมักจะไม่ใช่ศิษย์นะโยมเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้มันมีชื่อท่านมาด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเชิญชวนญาติโยมว่าญาติโยมที่มาทุกคนและคนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังรายการนี้อยู่ด้วยนะท่านอาจารย์พุทธทาสเวลาใครมาสวนโมกท่านก็บอกว่าอย่าให้ท่านเป็นพุทธทาสรูปเดียวขอให้ญาติโยมที่มาสวนโมกนั้นเป็นพุทธทาสด้วยนะก็โยมไปดูโดยเฉพาะพระเวลาไปทำวัดตอนเย็นเนี่ยก็บอกว่าพุทธัสสาหัสสมิทาโซวะพุทโธเมซามีกิจสโรแปลว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าและต่อมาก็เป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์เนี่ยโยมที่บวชอยู่นานเนี่ยคงทราบนะว่าเป็นทาสหมดเลยแล้วถามว่าเราเป็นทาสจริงหรือเปล่าเวลาอาตมาเดินผ่านนะโยมชีอะไรที่เวลาสวดมนต์บทนี้แล้วไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ปากว่าอาตมาก็บอกว่าไอ้นี่มาโกหกพระพุทธเจ้าทุกวันเลย ว่าเป็นทาสนะถ้าเป็นทาสพระพุทธเจ้าเหมือนกับศาสนาคริสต์เหมือนกันก็บอกว่าไงโยมก็บอกว่าให้มอบกายถวายชีวิตนี้แก่พระเจ้าอย่างหมดชีวิตจิตใจเลยอย่างนี้ถ้าเราให้หมดเนี่ยเราก็หมดปัญหาแล้วนี่เพราะเราไม่ยอมวางตัวตนนะมันเป็นตัวตนอยู่เพราะในทุกศาสนามันสอนเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาต้องการจะปรารภนะเพราะฉะนั้นพุทธทาสจึงควรมีอยู่กับทุกคนแปลว่าเมื่อเป็นพุทธทาสก็คือทาสของใครโยมทาสของพระพุทธเจ้าทาสของพระพุทธเจ้าหมายถึงเป็นทาสของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาตมาจึงถามโยมว่าขณะนี้โยมรู้แล้วยังโยมตื่นแล้วยังและเบิกบานแล้วหรือยังแล้วถามว่าแล้วเราจะรู้เมื่อไรเบิกบานเมื่อไรคำตอบพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดคือให้รู้ในปัจจุบันในขณะเพราะปัจจุบันนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดโยมสัมผัสได้ว่าขณะนี้โยมกำลังรู้ตื่นและเบิกบานอาตมาจึงเชื่อมโยงไปให้โยมได้เห็นว่าการที่เราจะรู้ตื่นและเบิกบานในปัจจุบันได้โยมต้องมีสติมีสติพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดคือเรื่องสติอาตมาถามโยมที่มาที่สวนโมกว่าสติคืออะไรนี่โยมพอพูดคำว่าคืออะไรนี่มันเป็นการให้คำนิยามแล้วเป็นให้ definition ของคำทันทีสติคืออะไรทีนี้โดยหลักของนักวิชาการเวลาเราต้องการจะรู้คำตอบทำยังไงโยมพลิกพจนานุกรมไปดูสติมันแปลว่าอะไรโยมความระลึกได้ไม่ใช่ผมอาตมาก็ไปอ่านความระลึกได้อาตมาก็นึกต่อไปอีกว่าแล้วมันระลึกได้คือมันระลึกยังไงอ่ะเนี่ยเราไม่เข้าใจนะโยมนะคำเหล่านี้เหมือนที่อาตมาเคยพูดกับโยมว่าบอกว่าอนิจจังมันแปลว่าไม่เที่ยงอาตมาบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันยังเช้าอยู่ใช่ไหมจริงไหมโยมถ้ามันยังไม่เที่ยงแสดงว่ายังเช้าอยู่ซึ่งมันความหมายนั้นมันไม่ถูกเพราะอนิจจังมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันก็ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เมื่อทนอย่างเดิมไม่ได้มันก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงซึ่งในสูตรนี้อยู่ในสูตรอนัตตลักขณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนมากที่สุดและพระบรรลุธรรมมากที่สุดด้วยในสูตรอนัตตลักขณสูตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปจัดงานศพต่างๆนี่ถ้าสวดสูตรนี้โยมถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะเป็นงานสำคัญสวดสูตรเขาเรียกสูตรอนัตนะไปสวดอานัตอย่างนี้นะตกลงว่าสติมันคืออะไรได้กลับมาที่นี่สติคืออะไรโย
คือระลึกได้มันเป็นยังไงแต่ละคนก็อาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันนะแต่อาตมาไปปฏิบัติไปใคร่ครวญไปพิจารณาดูแล้วว่าสติไปดูว่าระลึกได้อาตมาไม่เข้าใจไปพลิกภาษาอังกฤษเขาแปลว่า be wise in time wise wise be wise in time แปลว่าฉลาดทันเวลามันมาทันเวลาและเวลาไหนที่มันมาทันเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายไปสัมผัสใจไปรู้สึกคิดนึกมันทันทุกทีนี่แหละเขาเรียกว่ามาทันไม่ใช่เหมือนกับโยมคนหนึ่งก็บอกว่าไปวัดมา8ปีแล้วแล้วไปคุยกับท่านสมภารที่วัดว่าท่านเจ้าคะดิฉันมาวัด8ปีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันละได้หมดแล้วสมภารยิ้มเลยพูดต่อไปโลภโกรธหลงละได้หมดแล้วค่ะสมภารยิ้มแล้วก็ยังถามว่าจริงหรือโยมโยมบอกว่าจริงเลยเจ้าค่ะยังเย็นอยู่สมภารเลยสำทับซ้ำอีกครั้งหนึ่งแน่นะโยมนะโยมว่าแน่เลยเจ้าค่ะยืนยันอีกโยมสมภารว่าอีตอแหลเป็นไงโยมลุกขึ้นสะบัดก้นเดินกลับบ้านเลยพอกลับไปถึงบ้านเป็นไงโยมสติมันมาที่บ้านนะโยมมันนึกได้ว่าเอ้าตะกี้ไปคุยกับท่านไปแล้วนี่ไม่รู้มันมาเมื่อไหร่ที่เกิดอารมณ์วี้กลับบ้านเลยเห็นไหมโยมมาเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้โยมได้เข้าใจคำว่าสติที่อาตมาพูดนำมาพูดในวันนี้และเป็นประโยชน์กับโยมโยมต้องไปฝึกจนกระทั่งว่ามันเร็วกว่าสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาตมาถามว่ามันเร็วแค่ไหนนี่อย่างที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยถามว่าเสียงที่ออกไปจากปากอาตมาไปถึงหูโยมเนี่ยมันมีความเร็ววินาทีละกี่เมตรนี่เป็นวิทยาศาสตร์เลยโยมเห็นไหมโยมเสียงที่ออกไปจากปากเราเนี่ยมันวิ่งไปวินาทีละ343เมตรเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นระหว่างโยมกับอาตมาเนี่ยมันมีไม่กี่เมตรเลยมันพอพูดปุ๊บมันถึงทันทีโยมเร็วมากแต่สติเราต้องเร็วกว่านั้นเห็นไหมโยมต้องเร็วกว่านั้นเร็วขนาดไหนอ่ะโยมไปดูการฝึกวิทยายุทธของหนังจีนกำลังภายในหรือพวกกังฟูโยมเคยเห็นไหมอาตมาที่ชอบดูมากเลยพวกนี้มันจะมีความสามารถในการใช้อาวุธลับเวลาเขาซัดอาวุธลับมาเนี่ยมันจะมาเร็วมากเพราะนั้นถ้าเราสติมาไม่ทันหรือรับไม่ทันตายแน่ๆเลยและตายโดยไม่รู้ด้วยว่าตายด้วยอาวุธอะไรและใครทำเห็นไหมโยมมาเร็วมากเพราะฉะนั้นอาตมาไปดูมังกรหยกโยมเคยดูไหมมังกรหยกเวลาเขาซัดอาวุธมาเป็นไงโยมเอียกล้วยนะเอียกล้วยพอเขาซัดมาปั๊บก็ยกนิ้วขึ้นสองนิ้วเลยชุบรับอย่างนี้เลยอ๋อนี่เข็มเงินของลีมกโชเห็นไหมโยมแสดงว่าแบบนี้รอดไหมรอดและเขารู้ด้วยว่าใครเป็นคนซัดมาเพราะอาวุธลับนั้นเป็นอาวุธเฉพาะของแต่ละนักฝึกวิทยายุทธถ้าเข็มเงินนี่ลีมกโชถ้าอย่างนี้ลีมกโชอยู่ในกำมือเขาแล้วหมายความว่าเขาจะซัดกลับหรือจะเอาลีมกโชมาเป็นมิตรเป็นฝ่ายเขานี่ทำได้หมดแล้วนี่ควบคุมได้แล้วโยมเนี่ยอาตมาจึงบอกโยมว่าเวลาใครเขาด่าโยมเนี่ยพอเขาด่าปุ๊บนี่โยมบอกอยู่ตรงนี้เองอย่างเนี้ยเขาก็อยู่ในกำมือโยมทันทีเลยเห็นไหมทำไมอยู่ในกำมือเพราะประโยมจับมันได้ปั๊บนี่จิตใจของโยมเป็นปกติไม่มีอารมณ์รบกวนใจโยมยังอยู่กับเป็นคนที่จิตใจดีเขาเรียกว่าอยู่กับนิพพานใจของโยมเย็นพระโยมก็จะมองเห็นคนที่ด่าโยมว่าทำไมเขาด่าอาตมาจึงถามโยมว่าทำไมคนจึงด่าคนด่าอย่างน้อยมีสองประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้านี่ถ้าพูดว่าการใช้คำที่รุนแรงบางทีพระนี่กระอักเลือดเลยโยมนะเวลาพระที่ปฏิบัติไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่าปฏิบัติทุศีลนะซึ่งท่านพูดถึงพระหลายชนิดเลยพระอีกาพระอยู่ในคูดในสารพัดเลยท่านด่ารุนแรงมากนะแต่มันด่าเฉพาะคนที่ไม่ดีนะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นรากเลือดเลยนะทีนี้
คนพวกนี้เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรแปลว่าเป็นมิตรที่ดีเขาชี้ขุมทรัพย์ให้นะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกับท่านด้วยเราก็เสร็จเลยนะตกเลยเนี่ยพอเขาด่าปุ๊บนี่ถ้าเรารับทันมันก็มองเห็นเลยนะแต่ถ้ารับไม่ทันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ทีนี้อีกพวกหนึ่งคือพวกไหนเป็นพวกปาปามิตรพวกนั้นเป็นพวกที่ด่าเพราะว่ามันไม่ถูกใจเป็นพวกใจบาปปาปามิตรเนี่ยเป็นมิตรบาปเขาเรียกว่าเป็นมิตรที่มันเอาความถูกใจไม่ถูกใจมันก็จะอาจจะด่านะแต่ถูกใจมันก็จะชมเนี่ยนี่คือเป็นพวกปาปามิตรทีนี้ถามว่าถ้าเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นปาปามิตรเราก็ต้องต้อนรับแบบเดียวกันก็คือต้องสอบไม่ตกก็คือสติต้องรับไว้ได้เราก็จะมองเห็นว่าคนที่ด่านั้นเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นปาปามิตรมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยถึงถ้าเขาด่าแล้วเราสามารถพลิกคนที่เป็นปาปามิตรไปเป็นกัลยาณมิตรได้อีกก็แปลว่าเอาประโยชน์จากคำด่านั้นได้เนี่ยนะทีนี้ถามว่าคนที่เป็นกัลยาณมิตรมีใครบ้างอะโยม1คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และก็เพื่อนเนี่ยโยมในการปฏิบัติธรรมโยมจึงควรที่จะหากัลยาณมิตรนะที่เขาคอยเตือนคอยด่าคอยว่าทำไมเขาด่าเขาว่าเพราะเราทำไม่ถูกเนี่ยโยมเพราะถ้าเราทำถูกเขาก็ไม่ด่าแต่เวลาเขาด่านั้นถ้าเราเอามาปรับปรุงนี่ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาด่านั้นจริงพอจริงแล้วปรับปรุงทีนี้ถ้าด่าแล้วไม่จริงทำยังไงโยมเราก็ต้องหันไปดูว่าคนที่ด่ามันเป็นปาปามิตรหรือเป็นกัลยาณมิตรถ้าเป็นปาปามิตรนี่ก็แสดงว่าเขากำลังป่วยเขากำลังไม่สบายทางจิตใจโยมก็ควรจะมีเมตตาเขาเนี่ยนะตกลงว่าคนด่าอย่างเดียวนี่โยมได้ประโยชน์ทุกแง่มุมเลยนะอันที่หนึ่งโยมได้อะไรจากคนด่าหนึ่งทดสอบว่าโยมสติดีไหมมาทันไหมไหมถ้าสติดีนี่ก็แสดงว่าโยมสอบผ่านเห็นไหมโยมไม่เหมือนกับโยมที่ไปนึกได้ที่บ้านนึกได้แล้วนึกได้กลับมาบอกหลวงตาที่วัดมันช้าไปแล้วโยมมันไม่ทันการเสียหายแล้วเนี่ยนะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะได้ปรับปรุงตัวเองถ้ามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าถูกต้องเราก็อะไรอันนี้พูดกลับสับสนแล้วคือถ้าเขาด่าแล้วมันจริงเราได้ปรับปรุงถ้าไม่จริงเราก็ได้เจริญเมตตาได้เห็นคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคำด่าจึงเป็นการทดสอบเราทุกกรณีไปเนี่ยโยมนั่นก็คือเรื่องของการมองในแง่ดีที่จะเอาประโยชน์ได้นะตกลงว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวสติที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสติจึงสำคัญทุกเมื่อนะอาตมาจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะฮะมีนิทานเซนไม่ทราบโยมรู้จักเซนไหมเซนไม่ใช่แปลว่าไม่จ่ายนะโยมนะเซนนิทานเซนมีพระสองรูปพระรูปหนึ่งอยู่บนต้นไม้พระอีกรูปหนึ่งอยู่บนพื้นดินพระบนพื้นดินก็พูดกับพระบนต้นไม้ว่าท่านขึ้นไปทำอะไรเนี่ยอันตรายทีนี้พระที่อยู่บนต้นไม้ก็มองกลับลงมาว่าท่านต่างหากที่อันตรายทีนี้อาตมาจึงถามโยมว่าตกลงใครอันตรายพระบนพื้นดินบอกพระบนต้นไม้ว่าขึ้นไปทำอะไรอันตรายแต่พระบนต้นไม้กลับบอกพระบนพื้นดินว่าคุณนั่นแหละอันตรายโยมว่าใครอันตรายกันแน่ท่านประธานนั่งอยู่ข้างหน้าเลยถูกถามเลยไม่เป็นไรโยมฟังคำอธิบายของอาตมาก็ได้นะความเห็นอาตมาซึ่งอาตมาคิดว่าโยมเห็นยังไงไม่ผิดอยู่ที่ว่าเราเห็นแล้วเอาประโยชน์มันได้ยังไงนะนี่เป็นความเห็นของอาตมาอาตมาว่าพระที่อยู่บนต้นไม้เป็นยังไงโยมเขาต้องระมัดระวังเขาต้องมีสติถ้าเขาเผลอเมื่อไหร่เป็นไงเขาจะตกเพราะฉะนั้นพระบนต้นไม้จึงต้องเป็นอยู่โดยไม่ประมาทแปลว่าต้องมีสตินะแต่พระอยู่บนพื้นดินก็คิดว่าเขาไม่ตกเพราะฉะนั้นเขาจึงประมาทถามว่าอยู่บนพื้นดินมีโอกาสตกไหมโยม
นะกายไม่ตกแต่จิตตกได้แต่ถ้าใครด่าเปรี้ยงโกรธปุ๊บจิตตกเลยโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาตมาจึงสรุปว่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าขาดสติอันตรายทุกที่โยมฟังอีกทีนะแล้วถามว่าตอนนี้โยมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยถ้าโยมขาดสติโยมก็อันตรายและสติพระพุทธเจ้าเตือนเป็นปัจฉิมโอวาทด้วยถามว่าเมื่อขาดสติแล้วอันตรายยังไงตอนนี้โยมรู้ไหมถ้าโยมมีสติโยมต้องรู้ตัวแล้วว่าโยมอยู่ที่ไหนนะถ้าโยมฟังอาตมาแล้วบางประโยคบางตอนโยมชอบบางประโยคบางตอนโยมไม่ชอบกลับไปกลับมาพระบางทีอาตมาพูดสับสนไปก็มีบางช่วงบางตอนเห็นไหมแล้วโยมก็สับสนไปด้วยอย่างเนี้ยโยมไปดูพระนั่นถ้าโยมชอบแสดงว่าโยมขาดสติถ้าโยมไม่ชอบโยมก็ขาดสติและถามว่าถ้ามีสติโยมจะอยู่ที่ไหนโยมก็มีจิตใจที่เป็นปกตินะทำไมโยมชอบและทำไมโยมไม่ชอบตัวนี้ฟังให้ดีการที่โยมชอบเพราะโยมเอาตัวตนมาฟังเอาตัวตนคือเอาตัวความรู้สึกว่าขออภัยพูดคำที่มันเข้าใจง่ายกูกำลังฟังนะถ้ากูฟังก็จะมีกูชอบและกูไม่ชอบเห็นไหมโยมทีนี้เวลากูชอบโยมไปที่ไหนไปสวรรค์แล้วนี่คือเรื่องทางจิตถ้าโยมไม่ชอบโยมก็ไปนรกทันทีอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโยมขาดสติถ้ามีสติโยมจะไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์อันนี้พูดมาถึงประเด็นนี้มีบางคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแต่ก็ยังทำบุญเพื่อจะไปสวรรค์อยู่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิทธิ์พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงพราหมณ์ไปถามพระองค์ว่าเมื่อคิดถึงความตายจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์พูดมาอีกทีสินะพราหมณ์ก็พูดซ้ำอีกทีว่าเมื่อคิดถึงความตายจะทำยังไงพระพุทธเจ้าว่าแล้วเธอจะทำยังไงพราหมณ์ก็บอกว่าเมื่อคิดถึงความตายให้เร่งทำบุญเพื่อจะได้ไปเกิดดีๆนี่คือพราหมณ์พระพุทธเจ้าบอกว่ามันก็ถูกของพราหมณ์นะแต่เราตถาคตนี่เห็นว่าเมื่อคิดถึงความตายให้คลายเหยื่อโลกเสียเหยื่อโลกนี่ก็คืออารมณ์บวกอารมณ์ลบนั่นแหละโยมเนี่ยให้คลายเสียนะก็แสดงว่าไม่เกิดนะที่อาจารย์มาพูดไว้ตอนต้นว่าตอนแรกเรายังเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่พอพบพระพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องเป็นคนที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารภประโยคนี้ไว้ด้วยว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วเธอทั้งหลายจะเข้าถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านต้องการอมตะธรรมตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำบุญแล้วไปสวรรค์ถามว่าไปสวรรค์นั้นไปเป็นอะไรโยมไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมมีรูปพรหมไม่มีรูปว่าเป็นชั้นๆกันไปซึ่งในนี้ก็มีความรู้โยมเราไปหาดูนั่นเขาเรียกว่าอยู่ในพวกโลกียธรรมทีนี้ถามว่าถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วโยมจะมีทุกข์ไหมเทวดามีทุกข์ไหมโยมโอ้ยทุกข์มากเลยทุกข์แบบเทวดานะไม่ใช่ทุกข์แบบมนุษย์เทวดาทุกข์ยังไงกลัวตายเทวดานี่กลัวตายมากๆเพราะเทวดาไม่ต้องการตายเทวดาต้องการจะอยู่สนุกสนานบนสวรรค์นะซึ่งมันมีสิ่งให้สนุกเยอะแยะเลยสนุกทางตาทางหูนะโยมไปดูนั่นก็คือเทวดาเพราะแล้วเทวดานี่ตายง่ายด้วยเพราะจุติได้ง่ายเทวดาจุติเมื่อไรโยมอาจารย์พุทธทาสบอกว่าพอเหงื่อออกนี่มันจุติเลยเทวดานี่เหงื่อออกไม่ได้เพราะนั้นคนเป็นเทวดาคือพวกไหนโยมพวกที่มีชีวิตโดยไม่ต้องออกเหงื่อเนี่ยอย่างมาที่นี่ที่อาตมาบอกว่าอาตมามาอยู่กับเทวดาเพราะพอตกกลางคืนอากาศร้อนทำไงโยมกดปิ๊ดๆมันก็เย็นแล้วนี่คือเทวดาถ้าโยมต้องการอะไรนะอาหารโยมก็กดปิ๊ดๆเดี๋ยวอะไรฟู้ดแพนด้าก็มาแล้วนะโยมเทวดาทั้งนั้นเลย
พราะอาตมาจึงบอกว่าเทวดาไม่ใช่อยู่บนฟ้าเทวดาอยู่ที่พวกเรานี่แหละพวกเราที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องนะต้องการอะไรเราก็ได้อย่างสะดวกสบายอย่างนี้เวลาร้อนเราก็ไม่ร้อนเวลาหนาวเราก็ไม่หนาวอย่างนี้โยมนะนี่คือเป็นเทวดานี่ญาติโยมที่มานี่มีใครเป็นเทวดาบ้างนะถ้าเป็นเทวดาก็อย่าทำบุญเพื่อจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงสูงขึ้นไปอีกเลยขอให้ทำบุญเพื่อที่จะคลายเหยื่อทำบุญเพื่อแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้นั่นก็คือทำยังไงที่จะไปให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่จริงพอไม่เกิดมันก็จบแล้วไม่ต้องบอกว่าแก่อีกแล้วนะและโยมไปดูว่าพระที่สวนโมกนี่จะสวดทุกวันตอนหัวรุ่งเป็นบทสวดมนต์พิเศษนั่นคือบทที่พระพุทธเจ้าท่านปรารภตอนที่ท่านตรัสรู้และเป็นการปรารภครั้งแรกที่เรียกว่าเป็นปฐมพุทธโอวาทนะที่พูดเป็นครั้งแรกที่ท่านว่ายังไงนะอเนกชาติสร้างสร้ารังสั้นทาวิตสร้างอนิปปิสร้างในท่านมหาปริญญาเก้าแปลให้ญาติโยมฟังหน่อยอเนกชาชาติแปลว่าอเนกชาเมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติอเนกชาติก็แปลว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยโยมแล้วทำไมเราเกิดแล้วเกิดอีกเพราะเรายังไม่พบญาณนะญาณคืออะไรโยมเนี่ยญาณก็คือการรู้แจ้งญาณคือการรู้แจ้งญาณคือปัญญาญาณคือวิชชาตัวเดียวกันหมดนะตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรหรือว่าการปฐมมาเทศนาครั้งแรกเนี่ยนะท่านกล่าวว่ายังไงท่านนั่งสมาธิตั้งแต่ยาม1ยาม2ยาม3พอถึงยาม4ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ประกาศออกมาเลยว่าจักขุงอุตตภาธิญาณังอุตตภาธิปัญญาอุตตภาธิวิชชาอุตตภาธิอาโลโกอุตตภาธิเนี่ยโยมบางท่านอาจจะฟังเข้าใจแต่บางท่านไม่รู้ว่าพระพูดเรื่องอะไรเพราะมันเป็นภาษาที่เขาใช้ในอินเดียนะแล้วนี่เรื่องภาษาอีกโยมเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพราะตอนนี้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลีเนี่ยโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเขาออกมาเขาทำวิจัยแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านี่พูดภาษาปรากฤตภาษาปรากฤตนี่เป็นภาษาลูกของภาษาสันสกฤตอีกทีหนึ่งนะที่ในอินเดียภาษามันเยอะนะทีนี้ก็บอกว่าถ้าถามคนในเมืองไทยนี่ถามปุ๊บได้คำตอบทันทีพูดภาษาบาลีนะทีนี้บางคนบอกไม่บาลีก็เป็นภาษามคตมคตก็คือพูดกันในแคว้นมคตแต่จริงๆนี่คือเรื่องภาษาอีกนะมันก็จะมีความยุ่งยากอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องไม่ติดอยู่ที่ภาษาต้องมีความเข้าใจเพราะว่าธรรมะมันไม่ใช่อยู่ที่ภาษาภาษาเป็นเพียงเครื่องมือนายโยมนะบางคนก็อุตส่าห์ร่ำเรียนภาษาบาลีเพื่อที่จะไปอ่านพุทธพจน์ไปฟังเขาเรียกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้นะฝรั่งที่เขาวิจัยเขาบอกว่าภาษาบาลีนี่เป็น artificial language เป็นภาษาเทียมที่บัญญัติขึ้นเนี่ยโยมเรียนอักษรศาสตร์คงจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของภาษา Esperanto เห็นไหมโยมที่เขามาประดิษฐ์เป็นกลุ่มภาษาใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่มีชาติไหนพูดหรอกนะจะพูดเฉพาะคนที่เขามาแต่งงานกันระหว่างชาติแล้วก็พูดกันคนละภาษาก็เอา Esperanto มาพูดนะนี่ภาษาบาลีหรือมคตก็เช่นเดียวกันบอกเป็นภาษาประดิษฐ์เพื่อที่จะบัญญัติบันทึกธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้เพื่อจะให้ชนชาติต่างๆเขาได้ศึกษาในหลายๆกลุ่มคนนะอันนี้อาตมาก็เพิ่งทราบนะเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าบาลีเหมือนกันนะนี่ความรู้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นในการที่เราจะเข้าถึงธรรมะหรือรู้จักธรรมะนะซึ่งวันนี้อาตมาจะได้มาพูดถึงเรื่องของสัจธรรมคืออะไรเนี่ยสัจธรรมคืออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะถ้าพูดภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า what is the truth นะว่าความจริงมันคืออะไรนะคือสัจจะนะเพราะฉะนั้นแต่ละผู้นำศาสนาจะประกาศที่แตกต่างกันไปอาตมาถามว่าพระเยซูก็ดี
พระนบีก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีท่านไปเห็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแต่เวลาท่านมาบอกนี่เป็นไงโยมบอกไม่เหมือนกันเพราะภาษาคนละภาษาพระพุทธเจ้าท่านปรารภว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วเห็นไหมธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วและกฎแห่งความตายตัวนั้นก็มีอยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วตกลงมันคืออะไรสิ่งที่พระเจ้าเห็นและพระองค์กลับมาแล้วต้องมาทรงบัญญัติต้องมาบัญญัติคำเพื่อจะเรียกสิ่งที่พระองค์เห็นนะและพระองค์มาเรียกสิ่งที่พระองค์เห็นว่าธรรมะเรียกว่าธรรมะและธรรมะที่เห็นนั่นคือเห็นอะไรนั่นก็คือเห็นความจริงของชีวิตและธรรมชาติวันนี้โยมต้องเห็นความจริงของชีวิตและธรรมชาติมิฉะนั้นอาตมาจะเสียหายเลยที่มาพูดเรื่องความจริงแล้วโยมก็ไม่รู้จักความจริงนะนั้นตั้งใจฟังให้ดีพระเยซูท่านเรียกอะไรและนบีท่านเรียกอะไรที่เป็นความจริงพระเยซูท่านเรียกพระเจ้าเรียกกอดนะและถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่ศาสนาคริสต์เขาประกาศนะโยมพระเจ้าอยู่ในทุกคนทุกแห่งจริงไหมโยมอยู่ในทุกคนทุกแห่งอาตมาเคยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นในกองขี้หมาก็มีพระเจ้าอยู่ด้วยสิก็ถูกแล้วก็ต้องมีอยู่ด้วยเพราะกองขี้หมามันก็จะแปลว่าเป็นของต่ำของสูงมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติเท่านั้นเห็นไหมโยมพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งนิดไปถามมุสลิมอีกอาตมาอยู่ปัตตานี10กว่าปีถามมุสลิมว่าแล้วอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอัลเลาะห์ก็อยู่ทุกคนทุกแห่งเหมือนกันแล้วอัลเลาะห์นี่มีชื่อเรียกเป็นพันๆชื่อเลยแต่ที่คนรู้จักมีเพียง90ชื่อที่คนรู้จักที่เราไม่รู้จักชื่ออีกเยอะแยะเลยเพราะอัลเลาะห์อยู่เต็มไปหมดอยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยโยมที่นั่งอยู่นี่ก็อัลเลาะห์ทั้งนั้นเลยอย่างเนี้ยมันก็คือสิ่งทั้งปวงโยมอาตมาก็ไปดูว่าอัลเลาะห์นี่เขียนว่า ALLH อัลลาห์นะโยมซึ่งออลก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรเลยนั่นก็หมดอีกอันเดียวกันแล้วถามว่าแล้วธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือสิ่งทั้งปวงอีกเหมือนกันเห็นมั้ยโยมความหมายเดียวกันถ้าไปถามนักวิทยาศาสตร์อาตมาเคยถามว่านักวิทยาศาสตร์เขาเรียกอะไรสิ่งที่อาตมาดื่มอยู่นี้เขาเรียก H2O ใช่ไหมโยมเนี่ยที่เรามาดื่มกันทุกวันเนี่ย H2O แล้ว H2O มันคืออะไรโยมก็คือธาตุ2ชนิดหรือว่าไอ้แก๊ส2ชนิดคือแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนมันมารวมกันถามว่าถ้าเราแยกแก๊สไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนและถามว่าสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำนี่มีไหมมันก็หายไปพอมารวมกันอีกมันก็เป็นอีกเห็นไหมโยมและถามว่าน้ำมีหรือน้ำไม่มีโยมตอบได้ไหมว่าน้ำมีหรือน้ำไม่มีคำตอบก็คือมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ แต่ถ้าเอาสิ่งนี้มารวมกับสิ่งนี้มันก็เกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นมานั่นคือกฎอิทัปปัจจยตาแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะที่อาจารย์พุทธทาสท่านประกาศเลยว่านี่คือพระเจ้าของชาวพุทธทุกอย่างมาจากอิทัปปัจจยตาหมดอิทัปปัจจยตาเป็นกฎใหญ่พูดทั้งเรื่องของวัตถุและเรื่องของจิตใจแต่สำหรับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่โยมทำมาเป็นรูปอยู่ตรงนี้นี่เป็นอิทัปปัจจยตาเล็กที่พูดถึงเรื่องของการเกิดแห่งทุกข์และการดับไปแห่งทุกข์นี่อาศัยเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยโยมการที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะอวิชชาพอมีอวิชชาก็ทำให้เกิดสังขารและสังขารที่มาจากไหนมาจากอวิชชาอีกมันก็ไล่มาเรื่อยๆๆนะจนกระทั่งในที่สุดเราก็เป็นทุกข์นี่มาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกญาติโยมที่มาสวนโมกว่าการที่โยมเป็นทุกข์เพราะอวิชชาพูดแบบนี้ฟังแล้วดูเพราะดีรู้สึกไม่รุนแรงแต่อาตมาว่าอวิชชานั้นถ้าแปลให้เข้าใจแบบคนทางใต้นี่ก็แปลว่าอะไรโยมแปลว่าโง่
พอบอกว่าโง่นี่คนก็จะโกรธคนจะไม่พอใจก็ตกลงว่าถ้าเราบอกว่าโง่แล้วเขาโกรธแสดงว่าเขาโง่จริงไม่โยมโง่จริงๆเลยตอนแรกยังไม่แน่นะแต่พอเราบอกว่าโง่แล้วเขาโกรธเลยเนี่ยแสดงว่าโง่จริงๆโง่แท้ๆแล้วเพราะคนโกรธคือคนโง่อาตมาก็อธิบายต่อไปว่าทำไมคนโกรธมันโง่เนี่ยโยมมาดูความจริงอันนี้นิดหนึ่งโยมนั่งให้ตัวตรงนิดหนึ่งตอนนี้นะแล้วโยมสังเกตดูลมหายใจหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกโยมลองทำดูหายใจยาวถามว่าลมหายใจบอกอะไรโยมบ้างง่ายที่สุดถามว่าถ้าโยมหายใจออกแล้วไม่เข้าตายถ้าโยมหายใจเข้าแล้วก็ไม่ออกก็ตายอีกก็แสดงว่าลมหายใจคือชีวิตเห็นไหมโยมคือชีวิตฉะนั้นก็มีคำสูตรชุดหนึ่งที่เขาพูดว่าชีวิตคือลมหายใจใครใครรู้ชีวิตคือการต่อสู้ควรศึกษาชีวิตคือกิจการงานประการตาชีวิตคือการเวลาที่คุ้มครองนี่ชุดนี้ต้องพูดกันหลายวันเลยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันต้องอธิบายเยอะนะทีถามว่าชีวิตคือลมหายใจโยมดูสิเพราะฉะนั้นที่โยมหายใจอยู่นี่แสดงว่าเป็นชีวิตของโยมเนี่ยโยมไปดูให้ดีเมื่อวานพูดกับโยมชุดหนึ่งแล้วนี่จะเอามาพูดซ้ำเพราะโยมบางท่านยังไม่ได้ฟังซึ่งเป็นจุดสำคัญนะโยมดูนะตกลงว่าเวลาโยมหายใจออกก็แสดงว่าชีวิตของโยมเป็นไงมันก็ออกไปด้วยหายไปด้วยนะพอโยมหายใจเข้าชีวิตของโยมก็หายไปด้วยท่านพอหายใจออกอีกชีวิตโยมก็หายไปอีกเพราะแสดงว่าชีวิตโยมนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแสดงว่าโยมกำลังตายตายอยู่ทุกขณะเลยนะหายใจออกไปครั้งหนึ่งก็ตายไปครั้งหนึ่งและเดี๋ยวมันหายใจเข้ามันก็มาเกิดใหม่ขึ้นมาอีกก็แสดงว่ามันมีการเกิดดับอย่างต่อเนื่องนะเขาเรียกในภาษาบาลีว่าสันตติแปลว่าสืบต่อเมื่อสืบต่อเราแยกไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่ตายทั้งที่มันมีการตายอยู่ตลอดเวลาตายอย่างนี้เขาเรียกว่าตายปกปิดซึ่งจะเห็นได้เฉพาะผู้มีปัญญานะต้องมีญาณนะต้องมีญาณอย่างที่พระเจ้าท่านประกาศนะว่าตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วนะปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนนี่คือตาแห่งปัญญาที่มันจะเกิดมันถึงจะมองเห็นพระโยมจึงเห็นว่าโยมกำลังตายอยู่ทุกขณะโยมหายใจไปกี่ครั้งได้1นาทีโยมทราบไหมว่าใน1นาทีนี้คนเราหายใจกี่ครั้งทางการแพทย์จากการที่ศึกษามาคนเรานี้หายใจ18บวกลบ5เพราะบางคนอาจจะหายใจเร็วอาจจะช้า18บวกลบ5เพราะฉะนั้นถ้าโยมหายใจ18พอดีก็แสดงว่าพอโยมหายใจไป18ครั้งอายุของโยมหรือชีวิตของโยมหายไป1นาทีแสดงว่าโยมย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้โยมตายไปแล้ว1นาทีเนี่ยตอนนี้ทุกลมหายใจโยมกำลังตายอยู่ทุกขณะเลยเนี่ยตายแบบนี้เขาเรียกตายปกปิดนะแต่พอเราหายใจออกแล้วไม่เข้าแปลว่าตายเปิดเผยแม้แต่คนที่มีปัญญาน้อยก็สามารถเห็นได้และเป็นที่รู้กันทั่วไปนี่คือตายเปิดเผยแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเราหนีไม่พ้นที่จะต้องอยู่กับทั้งตายปกปิดและตายเปิดเผยที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงความตายพูดถึงความตายปกปิดเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดหูหนวกมันจะไม่เห็นเพราะคนที่ตาดีนั่นแหละคือมีจักขุที่ท่านประกาศแล้วจักขุจะเกิดขึ้นได้โยมต้องปฏิบัติต้องฝึกอบรมจิตเนี่ยที่อาตมาอนุโมทนาที่ว่าโยมไปฝึกที่ศูนย์พลังจิตของหลวงพ่อวิริยังถึงมีทั่วโลก200กว่าที่เนี่ยเพราะจิตของโยมนิ่งแล้วมันจะทำให้เกิดภาวะที่โยมจะเอาไปใช้งานในการพิจารณาให้เห็นภาวะที่จิตนิ่งเขาเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าควบคุมจิตไว้ได้แล้วโยมสั่งจิตได้แล้วให้ไปทำอะไรก็ได้เห็นไหมโยมทำให้จิตมันปราโมทย์ก็ได้ทำให้จิตมันตั้งมั่นก็ได้ทำให้จิตมันปล่อยก็ได้ปล่อยอะไรออกไปจากใจทำได้หมดแล้ว
นะแต่พอมาถึงขั้นต่อมาที่โยมจะเอาไปใช้งานนั่นเขาเรียกใช้ตาในการมองเห็นการตายของเราในทุกลมหายใจนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโยมจึงต้องทำวิปัสสนาทั้งหลับตาและลืมตาลืมตาก็เห็นอะไรโยมเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอยู่ตลอดเวลาและเห็นอย่างต่อเนื่องถ้าโยมเห็นต่อเนื่องในที่สุดโยมก็จะวางสิ่งที่โยมเข้าไปรักเข้าไปเกลียดในสิ่งต่างๆเห็นไหมโยมอะไรที่โยมรักโยมไม่เอาแล้วอารมณ์ที่เกลียดก็วางแล้วเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตานะมันเปลี่ยนแปลงตนสภาพเดิมไม่ได้ตัวตนแท้จริงหามีไม่เพราะฉะนั้นที่เคยหลงรักหลงเกลียดวางหมดอันนี้ก็มีบทสวดพิเศษของสวนโมกอีกเหมือนกันเขาสวดว่ายังไงโยมสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาแปลเป็นไทยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงมาอีกแล้วโยมต้องเข้าใจนะไม่เที่ยงแปลว่าเปลี่ยนแปลงสัพเพสังขาราทุกขาแปลว่ามันทนอย่างเดิมไม่ได้นะและพอมาสุดท้ายสัพเพธรรมาอนัตตาแปลว่าสิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นนิพพานก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันเพราะมันเป็นวิสังขารใช่ไหมโยมนะเป็นสังขารกับวิสังขารก็ไม่มีตัวตนทั้งนั้นเลยนะแต่ทีนี้มันมีอธิบายต่อไปอีกว่าสัพเพสังขาราอนิจจานะยะธาปัญญายะปัสสตินะการจะเห็นนี้ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาที่มาจากญาณมาจากจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีสมถะจิตที่สงบเนี่ยโยมมันถึงจะมองเห็นที่โยมเข้าใจที่อาตมาอธิบายตะกี้เนี่ยมันเป็นคำอธิบายแต่พอโยมปฏิบัติแล้วโยมจะเห็นด้วยตัวเองและโยมจะวางนะอันนี้มันเป็นแค่คำอธิบายคำอธิบายโยมก็เข้าใจในความคิดของโยมอาตมาจึงชี้ให้โยมดูว่า knowledge กับ wisdom ไม่เหมือนกัน knowledge ฟังอาตมาโยมก็มีความรู้แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นปัญญาขั้นสุตะมยปัญญานะแต่ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาจากการปฏิบัตินั่นน่ะมันต้องลงมือทำโยมมีเพื่อนอาตมาเขามาจากออสเตรเลียมาถึงถามอาตมาว่าWhat is Thai chili taste like? โยมจะตอบก็ว่ายังไงโยม What is Thai chili taste like? แปลเป็นไทยว่าพริกขี้หนูที่เราใส่ในน้ำพริกเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงอาตมาก็บอกเขาว่า It's hot and spicy. พอฟังได้ไหมโยมตกลงแปลว่าอะไรร้อนแล้วก็เผ็ดเห็นไหมโยมฝรั่งนิ่งไปพักหนึ่งเขาก็ถามมาอีกว่า What is hot like ก็เลยมันร้อนยังไงอะโยมเห็นไหมเพราะฝรั่งไม่เคยกินเนี่ยมันก็นึกไม่ออกว่าร้อนยังไงฝรั่งก็จะนึกกลับไปยังประสบการณ์ที่ตัวเองเคยพบของร้อนๆน่ะเขาก็บอกว่า Is hot like mustard เหลืองๆที่โยมใส่ในสลัดแต่มาบอก NoIt does not hot like that. อาตมาก็เป็นห่วงว่าฝรั่งมันจะถามอีกก็เลยยื่นพริกให้เขาเลยพอได้พริกเป็นไงโยมฝรั่งก็ใส่เข้าไปในปากเพราะอยากรู้ว่ามันร้อนยังไงเคี้ยวทันทีพอเคี้ยวได้3ครั้งเป็นไงโยมปากแบบนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าไง Oh, it's hot like this. อาตมาจึงถามโยมว่าฝรั่งเขาจะถามอาตมาอีกไหมนายโยว่ามันร้อนยังไงก็จะถามอีกไหมไม่ถามแล้วรู้แล้วนี่โยมพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ถามใครว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยโยมทำไมเพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญาแล้วมีวิสดอมแล้วท่านผ่านประสบการณ์หมดแล้วท่านรู้หมดเพราะจึงไม่ถามใครว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่โยมจะเห็นสิ่งที่อาตมาพูด
โยมต้องนำไปสู่การปฏิบัติโยมจึงเห็นจริงๆแล้วเฝ้าดูและโยมจะเห็นว่าจิตของโยมเป็นไงมันจะเบามันจะโปร่งมันจะสบายและสิ่งต่างๆมันก็จะหายไปสิ่งที่เราเคยยึดเคยหลงเคยเกลียดเคยอิจฉาทิฏฐิหายไปหมดเลยโยมเนี่ยเนี่ยที่บอกว่ายะทาปัญญายะปัสสตินะถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะอะทานิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยานั่นคือทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางอันหมดจดเห็นไหมโยมหมดเลยหมดทุกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ฟังวันนี้เป็นการรู้แต่ถ้าโยมปฏิบัติอยู่ด้วยแล้วก็ตามดูอยู่ด้วยโยมก็จะเกิดปัญญาไปด้วยนะในขณะที่กำลังทำอยู่เนี่ยเนี่ยโยมนะและสิ่งเหล่านี้มันดีไหมโยมมันสบายที่สุดเบาที่สุดเลยนะเนี่ยนี่คือเรื่องของความจริงที่โยมจะต้องทราบเช่นเดียวกันทีนี้มาดูความจริงพอพูดถึงความจริงอาตมาชอบนิทานเซนไม่ทราบโยมรู้จักนิทานเซนไหมเซนไม่ใช่แปลว่าไม่จ่ายนะโยมนะเซนบางอย่างเซนของที่ทำร้านเขาแล้วไม่จ่ายในคนละอย่างเซนนี่มาจากคำว่าฌานซึ่งแปลว่าการเพ่งนะพอไปที่เมืองจีนเขาเรียกเสียงนะพอไปญี่ปุ่นเขาเรียกเซนมันก็เป็นความหมายเดียวกันนะทีนี้ท่านโพธิธรรมซึ่งเป็นพระอินเดียนะไปเผยแผ่ธรรมอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา9ปีแล้วนะท่านต้องการจะกลับอินเดียท่านก็เลยต้องการจะรู้ว่าลูกศิษย์นี่รู้ธรรมะที่ท่านสอนไปมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยโยมบางคนอาจจะเคยอ่านแล้วนะจะมาทบทวนให้ฟังนะนี่วิธีทดสอบของท่านนะท่านก็ถามว่าไหนลองอธิบายซิว่าที่สอนที่เรียนมาทั้งหมดนี้ว่าธรรมะมันคืออะไรนะลูกศิษย์ที่ชนชั้นหัวหน้าเลยนะโยมนะเก่งกว่าเพื่อนแล้วในนั้นเนี่ยคิดว่าลุกขึ้นตอบทันทีเลยบอกว่านะสิ่งที่ปฏิเสธก็ไม่ใช่ยอมรับก็ไม่ใช่นั่นแหละคือธรรมะโยมลองฟังดูสิปฏิเสธก็ไม่ใช่ยอมรับก็ไม่ใช่นั่นคือธรรมะเหมือนที่อาจจะมาพูดตะเกียว่าน้ำมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นไงโยมแสดงว่าโยมเข้าใจไหมอันนี้นี่แสดงว่าเขามีความรู้เรื่องธรรมะพอสมควรนะนี่ถ้าโยมไม่เข้าใจตรงนี้ก็แสดงว่าโยมก็ยังไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยนี่อย่างน้อยเขาเข้าใจขนาดนี้แล้วว่าสิ่งที่ยอมรับก็ไม่ใช่ไม่ยอมรับก็ไม่ใช่นั่นท่านหนึ่งท่านผู้ที่ทำท่านว่ายังไงเธอได้หนังของฉันไปหนังคือส่วนที่อยู่นอกสุดนะโยมแต่ก็ยังเป็นหนังอยู่ยังมีอยู่ทีนี้พอพูดเสร็จแล้วเขาก็นั่งลงทีนี้มีโยมชีคนหนึ่งโยมชีลุกขึ้นมาก็บอกว่าสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดได้เนี่ยก็แบบนี้ท่านพุทธิธรรมก็บอกนี่เป็นไงโยมมันรู้ลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วไม่สามารถเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดได้ก็แสดงทุกสิ่งมันยึดไม่ได้นะการเขาพูดแค่นี้เขาจะอธิบายต่อไปว่าหมายความว่าเข้าไปมีอุปาทานกับสิ่งใดไม่ได้อย่างนั้นเองนะท่านโพธิธรรมก็บอกว่าเธอได้เนื้อของฉันไปนะเข้าไปเรื่อยๆนะทีนี้พอมาถึงคนสุดท้ายโยมคนสุดท้ายนี่เข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเลยที่จริงมันมีกระดูกเองอาตมาจำไม่ได้แล้วนะโยมไปดูนี่คนสุดท้ายเลยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยลุกขึ้นยืนพอยืนแล้วเป็นไงปิดปากแน่นปิดปากแน่นยังไม่พอยังเม้มปากเข้าไปข้างในอีกแปลว่ามันพูดไม่ได้เลยเสร็จแล้วยิ้มแล้วก็นั่งลงท่านบอกเธอได้เยื่อในกระดูกของฉันไปนี่เห็นไหมโยมการเข้าใจธรรมะมันจึงมีเป็นชั้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 นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศาสนาเหมือนกันอาตมาถามโยมว่าเวลาพูดถึงศาสนาเนี่ยมันหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าเคยประกาศไหมว่านี่คือศาสนาพุทธที่โยมศึกษามาเนี่ยเคยเจอไหมท่านไม่เคยพูดเลยนะโยมนะท่านมาทำที่สุดแห่งทุกข์มาประพฤติพรหมจรรย์อะไรอย่างเงี้ยนะพูดแบบนี้หมดเลยนะแต่เรามาเรียกเป็นศาสนากันทีหลังเนี่ยคือคำว่าศาสนา
ทีพอเป็นศาสนาปั๊บเป็นไงโยมมันก็มีทั้งเปลือกทั้งเนื้อทั้งแก่นไปเรื่อยๆเลยทีนี้ถามว่าเปลือกมีประโยชน์ไหมโยมนี่ถ้าไม่มีหนังเป็นไงเราก็อยู่ไม่ได้นะมันต้องมีทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งกระดูกมีหมดเลยนี่มาที่นี่มันจะได้หมดนะมีทั้งเนื้อทั้งมีทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะต้องไม่ใช่หนังเนื้อแก่นมีหมดนะมันก็ต้องรักษาไว้นะแต่ถ้าเราติดอยู่ที่เปลือกแล้วไม่เข้าไปที่เนื้อไม่ไปถึงแก่นเราก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยโยมนะเพราะฉะนั้นโยมต้องศึกษามองให้เห็นดีนะในศาสนานั้นมันจะมีหลายอย่างมีอะไรบ้างโยมเนี่ยที่โยมทำตะกี้ตอนที่เริ่มต้นเขาเรียกอะไรโยมศาสนพิธีเห็นไหมมีศาสนบุคคลมีศาสนธรรมมีศาสอะไรอีกโยมศาสนวัตถุนะมีศาสนเยอะแยะไปหมดนะนะแล้วตอนนี้เราไปอยู่ตรงไหนกันนะนะมันแทนที่จะเข้าไปสู่ศาสนธรรมที่จะไปสู่การหลุดพ้นเนี่ยเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยทำกันซึ่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นมันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายนะพระพุทธเจ้าประกาศเลยตอนที่ท่านออกไปประกาศศาสนาท่านต้องการอะไรอยู่นี่ตามเสาต่างๆนี่มีที่เขียนว่าจารถะนะที่บอกว่าพวกเธอจงเที่ยวไปเที่ยวไปทำอะไรไปประกาศพรหมจรรย์แล้วก็ไปอย่าให้ซ้ำทางกันด้วยนะนะแล้วให้ไปทำให้ผู้คนเป็นยังไงบ้างมี3ประการประการที่1พหุชนหิตายะอันที่2พหุชนสุขายะประการที่3โลกานุกัมปายะแปลว่าพหุชนกับมหาชนต่างกันยังไงโยมพหุชนกับมหาชนต่างกันยังไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะภาษาก็ต่างไปแล้วพหุมันแปลว่ามากกว่า1มากกว่า1นะทีนี้ถ้ามหาชนก็แสดงจำนวนมากไม่รู้เท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้ระบุแต่อาตมามองว่าถ้าเป็นพหุชนแสดงว่าไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเพศวัยอะไรหมดเลยนั่นเป็นพหุชนแต่มหาชนเนี่ยอาจจะเป็นคนพวกเดียวกันก็ได้นี่คือคำพูดที่ท่านใช้นะนั่นคือพหุชนหิตายะแปลว่าได้รับประโยชน์เนี่ยอย่างวันนี้ถ้าโยมฟังอาตมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์นี่อาตมาไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้อาตมาก็มีความผิดท่านโยมโปรดเมตตาอาตมาด้วยนะนะช่วยอาตมาด้วยทีนี้เรื่องของสัจธรรมเราจะมาโฟกัสลงตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตั้งประเด็นไว้สัจธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติที่ว่าพระพุทธเจ้าก็รู้นะพระเยซูก็รู้พระนบีก็รู้นะนั่นคือสัจธรรมคือความจริงนะความจริงที่รู้เนี่ยท่านรู้แล้วเอามาประกาศเวลาประกาศความจริงในโลกใบนี้มันจึงมีอยู่3 ระดับเป็นอย่างน้อยนะอันนี้นะคนอื่นก็จะประกาศเป็นยังไงก็แล้วแต่1ความจริงในระดับสมมุติบัญญัติโลกนะที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้เป็นสมมุติบัญญัติทั้งสิ้นแม้แต่คำว่าสมมุติมันก็สมมุตินี่สมมุติบัญญัติโลกนะก็มีสมมุติเป็นอัตตาตัวตนนะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นนกเป็นหนูเป็นมดเป็นแมงนะสารพัดเลยนี่เต็มไปหมดอ่ะนี่ที่อยู่บนเนี้ยเป็นสมมุติบัญญัติโลกทั้งนั้นนะและสมมุติบัญญัติโลกนี่จริงไหมโยมจริงแต่จริงในระดับสมมุติเท่านั้นยังไม่ใช่จริงแท้แล้วสมมติบัญญัติโลกนี่เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาเนื้อตานี้มองเห็นเป็นตัวตนเป็นคนๆอย่างเนี้ยนะแต่ว่าตาปัญญามันจะเห็นเลยอันนั้นไปซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งนี่โยมมาดูอันที่สองมีสมมุติอีกเหมือนกันเขาเรียกสมมุติบัญญัติธรรมนะ1บัญญัติโลก2บัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนี่ไม่มีตัวตนแต่บัญญัติเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติให้เป็นธาตุให้เป็นนามเป็นรูปเป็นอายตนะเห็นไหมโยมเป็นเรื่องของธรรมะแล้วเป็นธรรมะไม่มีคนที่ถ้ามองว่าเป็นภาษาบัญญัติธรรมทุกคนที่อยู่ที่นี่เหมือนกันหมดเลยทุกคนก็คือนามกับรูปเขาเรียกนามมารูปเหมือนกันหมด
และในนามรูปนั้นมีธาตุ6เห็นไหมครับเหมือนกันหมดเนี่ยนั่นคือเอาบัญญัติโลกออกไปแล้วแต่พอบัญญัติหลักโยกมาใส่เป็นไงโยมเราก็จะแตกต่างกันมีชื่อมีแท้มียศมีตำแหน่งนั่นคือบัญญัติโลกนะแล้วถามว่าบัญญัติโลกนี้จำเป็นไหมจำเป็นนะจำเป็นยังไงเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าในแต่ละขณะให้ถูกต้องเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลยนี่โยมดูนะนี่คือสมมติบัญญัติโลกนะเพราะฉะนั้นโยมตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้โยมเป็นสารพัดเลยเนี่ยตอนนี้โยมกำลังฟังอาตมาอยู่ถ้าโยมตั้งใจฟังโยมก็เป็นผู้ฟังถ้าโยมนั่งหลับบ้างตื่นบ้างก็เป็นผู้หลับบ้างตื่นบ้างเห็นไหมโยมเนี่ยมันถูกสมมติตั้งแต่เช้าเลยอาตมาเคยถามว่าสุภาพสตรีเวลาเข้าไปในครัวสมมติให้เป็นอะไรเป็นแม่ครัวหรือว่าเป็นอีแจ๋วเนี่ยนี่โยมนั่งเนี่ยมีลูกโทรมาโยมเป็นอะไรอีกเป็นคุณแม่อีกนี่มันจะเป็นไปเยอะเลยโยมอาตมาจึงยกตัวอย่างเพื่อนอาตมาที่เขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็บอกเขาเป็นผู้อำนวยการตอนเขาเข้าไปในห้องผู้อำนวยการและเซ็นชื่อชึกนะพอออกจากห้องผู้อำนวยการก็เดินไปที่เตียงคนไข้ถามว่าเขาเป็นอะไรเป็นหมอเห็นไหมได้ยินทีนี้วันนั้นบังเอิญเขาเดินซุ่มซ่ามออกมาหน้าโรงพยาบาลรถชนขาหักเขาเป็นอะไรทีนี้เป็นคนไข้นี่น่ารักนี่ไปพูดที่วังน้อยเนนก็บอกว่าเป็นศพทีเดียวเสร็จเลยโยมแล้วตกลงว่าเขาเป็นอะไรกันแน่นี่โยมนี่คือสมมุติบัญญัติโลกมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาทางปากใต้เขามีหนังตะลุงหนังตะลุง1โรงมีนายหนัง1คนและต้องเชิดรูปหนังทุกตัวนะออกรูปหนังรูปไหนก็ต้องทำเสียงให้เข้ากับรูปเหมือนกับโยมอ่ะพอคุยกับลูกก็ต้องเป็นเสียงพ่อพอคุยกับภรรยาก็ต้องเป็นเสียงสามีอย่างเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปอาตมาเคยถามว่าเวลาพูดกับภรรยากับพูดกับลูกนี่เสียงเดียวกันมั้ยไม่ใช่นะโยมนะภาษาก็ต่างกันไปอย่างเนี้ยนะแล้วหนังจะแสดงถามว่าเชิดรูปหนังกี่ตัวเชิดรูปหนังทั้งแผงเลยเมื่อกโยมเชิดรูปหนังตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะพอหนังเลิกเขาทำไงโยมเขาก็เก็บรูปหนังทุกตัวลงแผงและหนังนั้นเป็นอะไรก็เป็นหนังวัวหนังควายเท่ากันหมดแม้จะแกะเป็นรูปหนูนุ้ยเป็นเท่งเป็นเจ้ามือเป็นยักษ์ก็ไม่ได้เป็นยักษ์เป็นหนูนุ้ยแล้วเพราะมันไม่ได้แสดงมันเป็นแค่หนังวัวเท่ากันเหมือนกันหมดเลยท่านโยมพอ3 ทุ่ม4 ทุ่มเข้านอนถามว่าโยมเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็มีแต่นามรูปนอนเท่ากันหมดเลยเห็นไหมโยมแต่พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเริ่มอีกแล้วเนี่ยนายหนังเริ่มเปิดแผงหนังแสดงอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเชกสเปียร์เขาจึงบอกว่าโลกนี้คือละครเขาเรียกว่าโรลเพลย์หรือโรลเทคกิ้งนะที่เรากำลังแสดงกันอยู่เนี่ยแต่เราแสดงจนกระทั่งเราลืมไปว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่จริงไม่ได้เป็นจริงๆมันเป็นเพื่อทำหน้าที่ในแต่ละขณะโยมเพื่อนอาตมาเข้าไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยนี่เขาเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยโยมคงทราบนะเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะแต่พอเข้าไปใหม่ๆเขาเป็นครั้งแรกโยมพอไปเป็นคณบดีวันแรกที่เราไปเรียกเนี่ยเขาจะรู้สึกจั๊กจี้นะบอกอย่ามาเรียกนะอย่างนี้โยมแต่พอผ่านไปสัก2 เดือน 3 เดือนถ้าเราไม่เรียกเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาคือคณบดีแล้วเนี่ยโยมเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเราก็เช่นเดียวกันน่ะมันรู้สึกเรียกมาตั้งแต่เด็กโยมชื่ออะไรบ้างพอเรียกชื่อปั๊บเนี่ยมันทันทีเลยโยมออกมารับทันทีเนี่ยนี่คือความเคยชินเป็นอย่างเนี้ยนี่ก็คือเรื่องของสมมุติบัญญัติโลกที่เราต้องเข้าใจและต้องใช้ให้ถูกนะต้องทำหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าในขณะนั้นด้วยความไม่ประมาทเพราะเมื่อทำแล้วเป็นไงโยมไม่สามารถย้อนกลับมาทำใหม่ได้อีกนี่คือเป็นเรื่องสำคัญเพราะแต่ละขณะนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราที่อยู่ตรงหน้าให้ถูกต้องดีที่สุดอาตมาจึงใช้ภาษาฝรั่งสั้นๆนิดเดียวว่า do the best and let it be เห็นไหมโยมทำให้ดีที่สุดแล้วก็มันก็เช่นนั้นเองไม่มีอย่างอื่นแล้วแต่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยใช่ไหมโยมทำดีที่สุดแล้วนี่คือสมมุติบัญญัติโลกและสมมุติบัญญัติธรรมทีนี้สมมุตินั้นที่3ก็คือไม่มีถ้อยคำนั่นก็คือวิชาและวิมุตติเมื่อรู้แจ้งแล้วก็หลุดพ้นแล้วแปลว่าพ้นไปจากทั้ง
สมมุติบัญญัติโลกและบัญญัติธรรมเมื่อพ้นไปแล้วจึงไม่มีถ้อยคำที่จะพูดคนพวกนี้จะเป็นไงโยมนิ่งนี่แหละเขาเรียกมุนีมุนีแปลว่ารู้จริงนิ่งเป็นบ้าเป็นบ้าเลยนะมันคนเป็นบ้าจึงมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งมันไม่รู้มันก็นิ่งเหมือนกันอีกพวกหนึ่งรู้หมดแล้วที่พูดออกไปมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นแค่ถ้อยคำเท่านั้นเองอาตมาถามโยมว่าที่เรียกนิพพานเนี่ยโยมเข้าใจไหมว่านิพพานมันคืออะไรนิพพานแท้จริงมันก็คือถ้อยคำเห็นไหมโยมแล้วตัวนิพพานจริงๆโยมเคยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมโยมมันก็ไม่เคยเห็นนะเพราะถ้าเราเห็นนิพพานก็แสดงว่ามันถึงจุดว่างแล้วต้องว่างเพราะถ้าไม่ว่างก็แสดงว่ามันไม่ใช่นิพพานนะเพราะนิพพานก็เป็นอะไรโยมมันเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเลยมันเป็นอนัตตาหมดนะเพราะฉะนั้นมันว่างอนัตตาเนี่ยทีนี้คำว่าอนัตตาเนี่ยโยมไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ตรงกลางนะข้างหนึ่งเขาเรียกอัตตาแปลว่าเป็นตัวตนนะตายแล้วก็ลอยไปเกิดมีเจตพูดลอยไปเกิดที่นู่นที่นี่เนี่ยนั่นคือเป็นพวกอัตตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำสอนที่มาจากพราหมณ์และฮินดูที่พูดถึงเรื่องของอัตมันพูดถึงปรมัตตมันในพวกนี้นะไปรวมกับปรมัตตมันนะตายแล้วอย่างนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ยังเชื่อแบบนี้ก็ยังมีอยู่ที่ประกาศตัวว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยโยมไปดูเวลาไปในงานศพอาตมาไปเทศจะมีการพูดแบบนี้ตลอดเวลาโยมก็คงได้สัมผัสแล้วเนี่ยเพราะพุทธกับพราหมณ์นี่มันปนกันอยู่จนทั้งเราแยกไม่ออกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำให้มันชัดนะ ขออนุญาตดื่มน้ำสักนิดหน่อยโยมนะทีนี้อีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งเป็นอัตตาอีกด้านหนึ่งเป็นนิรัตตานิรัตตาแปลว่าอะไรนิรัตตานิระเหมือนกับนิรภัยนิระแปลว่าไม่นิรภัยก็แปลว่าไม่มีภัยพอเป็นนิรัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนพวกนี้ปฏิเสธการมีตัวตนเลยเมื่อตายแล้วเป็นไงโยมศูนย์ก็ไม่มีตัวตนอาตมาก็ไปถามเวลาไปอบรมไอ้ข้าราชการอะไรนี่ไหนใครคิดว่าตายแล้วเกิดยกมืออีกส่วนหนึ่งไหนใครเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ยกมืออีกจำนวนมากเลยอยู่เนี่ยเพราะความคิดแบบนี้มันก็มีผลต่อพฤติกรรมบางอย่างเหมือนกันที่จะส่งผลต่อชีวิตถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใส่ใจแล้วชีวิตนี้เอายังไงก็ได้เพราะมันตายแล้วศูนย์ใช่ไหมโยนะแต่พวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนี่ยังดีเพราะพวกนี้ยังไม่ไปทำเหลวไหลเพราะคิดว่ายังมีโอกาสที่จะไปเกิดใหม่ได้อีกนะแต่ที่จริงทั้งคู่นั้นไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็คือเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่ามีตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตนนะนี่มีตัวตนที่ตาเนื้อเห็นอย่างเนี้ยแต่ที่ตัวตนที่ตาเนื้อมันเห็นนี่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะเป็นเพียงภาพลวงตาเขาเรียกว่า illusion เป็นภาพลวงลวงตาไหนลวงตาเนื้อตาเนื้อมันเห็นเป็นตัวตนแต่ตาปัญญามันเห็นว่ามันเกิดดับ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 ตลอดเวลามายึดถือให้เป็นตัวตนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงให้โยมมาพิจารณาความจริงของตัวเราเองนะนะนามรูปหรือร่างกายนี้เป็นไงโยมมันเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็นตัวตนแต่ตาปัญญามันเห็นว่ามิใช่ตัวตนนะเพราะจับให้มันนิ่งไม่ได้มันเกิดดับและเปลี่ยนแปลงผันแปรไหลไปตลอดเวลาเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราจึงวางความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอหังการะมะมังการะหรือว่าอัตตาอัตตนิยาเนี่ยสองตัวเนี่ยนะระวางออกนะมันไม่ใช่เป็นอัตตาแท้จริงแล้วอย่างนี้นี่คือตัวสำคัญที่เราจะต้องเห็นความจริงของชีวิตตรงนี้นะถ้าเห็นตรงนี้มันต้องเห็นอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่เห็นเป็นครั้งคราวทีนี้อาตมาถามว่าโยมเห็นว่าเป็นตัวตนมาตั้งแต่เกิดนี้แล้วจะมาเห็นอย่างนี้ภายในวันเดียวหรือสองวัน
มันจะแก้ปัญหาได้ไหมที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเรามาเนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วอายุที่คิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เป็นมานานนี้ภาษาพระเขาเรียกอะไรโยมเขาเรียกอนุสัยเรียกว่าความเคยชินที่มันชินน่ะมันทำจนเนี่ยจนทั้งชินแล้วแรกๆพอเรียกคณบดีก็ยังสะดุ้งอยู่พอตอนหลังๆไม่เรียกไม่ได้นั่นแสดงว่ามันติดแล้วติดแล้วต่อไปมันชินแล้วทีนี้ถามว่าโยมเคยชินกับการรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี้มานานเท่าไหร่จนถึงวันนี้ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะถอนออกเมื่อไหร่ก็ต้องถอนออกให้ได้วันนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยเนี่ยต้องถอนมันเลยแล้วตั้งปณิธานเลยฉันจะไม่กลับไปแล้วแต่มีสติรู้ว่าเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่ต้องรู้ตัวตลอดเวลาแล้วโยมจะมีความสุขที่สุดนะในพุทธศาสนานี่มีวิธีการขัดเกลาพระพุทธเจ้าท่านสอนคนนี่ในหลายระดับหนึ่งท่านสอนตั้งแต่คนดิบหรือปุถุชนหรือสันดานดิบเอามาทำให้เป็นคนดีเป็นคนดีหรือเป็นกัลยาณชนเดี๋ยวไปดูนะทุกอิริยาบถเลยแม้แต่การกินการนอนการยืนการเดินการนั่งขัดเกลาหมดเลยอย่างที่โยมเนี่ยบวชตั้งนานเนี่ยมันก็ได้มาโดยอัตโนมัติเวลาทานอาหารเนี่ยโยมก็ต้องทานอย่างถูกต้องเป็นพระไปทานภูมิฟายก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะโยมเสกียวัตรโยมไปดูละเอียดยิบเลยพระอาตมาจึงบอกว่าเรานี่มันทำความเคยชินกินก็ไม่เรียบร้อยเดินก็ไม่เรียบร้อยนะก็เลยกลายเป็นพระที่ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาเห็นไหมโยมมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนพระเจ้าเนี่ยท่านขัดเกลาตั้งแต่คนดิบจนกระทั่งมาเป็นคนดีอาตมาถามโยมว่าคนดิบกับคนดีนี่มันต่างกันยังไงอันนี้ฟรอยด์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอิดเขาเรียกอีโก้เขาเรียกซูเปอร์อีโก้อะโยมเนี่ยจะมาสอนฝรั่งก็บอกว่าถ้าอยู่ยังมีอีโก้อยู่โยมก็ทุกข์ไม่เลิกต่างกันยังไงโยมคนดิบกับคนดีต่างกันยังไงคนดิบหรือว่าปุถุชนแปลว่าดำเนินชีวิตไปตามอำนาจของสัญชาตญาณสัญชาตญาณโยมบางคนไม่เข้าใจว่าสัญชาตญาณคืออะไรไปดูตัวพยัญชนะมันว่ายังไงโยมมีสัญชาตะบวกญาณนะสันหรือสังแปลว่าร่วมแปลว่าพร้อมชาตะแปลว่าเกิดญาณแปลว่ารู้รวมกันแล้วแปลว่าสิ่งที่รู้มาพร้อมกับการเกิดไม่ต้องสอนทุกคนติดตัวมาหมดเลยสัญชาตญาณนี่พืชก็มีสัตว์ก็มีคนก็มีสิ่งมีชีวิตติดมาหมดและสัญชาตญาณตัวนี้มันจะให้สิ่งมีชีวิตมีความเห็นแก่ตัวพื้นฐานเพื่อให้รักษาชีวิตให้รอดนี่คือเรื่องกลไกของธรรมชาติติดตัวมาเลยนะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยนะเราได้รับการศึกษาที่ถูกต้องเราก็เอาตัวสติเอาปัญญามาควบคุมสัญชาตญาณนะโยมไปดูอย่างศีลเนี่ยมาควบคุมไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ลักกันเห็นไหมโยมเพราะการเบียดเบียนคนที่มีศีลจะไม่ทำร้ายกันนะสังคมก็จะอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขแล้วแต่ยังไม่พ้นทุกข์นะเพราะทุกข์มันเป็นเรื่องอยู่ในใจแต่เรื่องทางสังคมนี่เรื่องศีลใช้ได้แล้วและพระพุทธเจ้านี้ท่านบัญญัติศีลไม่ใช่บัญญัติศีลห้าเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าศีลห้าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติพระเจ้าบัญญัติศีลแปดหรือศีลอุโบสถศีลห้าเป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิมเมื่อมีมาแต่เดิมเนี่ยมันก็ขัดเกลาให้คนนะอยู่ได้ร่วมกันในระดับศีล5นะแต่พอมาศีล8เป็นศีลที่พร้อมในการที่จะฝึกอบรมจิตใจศีล8ศีล10ไปโน่นมันพร้อมแล้วนะเพราะมันไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนเนี่ยมันฝึกจิตใจได้ง่ายท่านโยมที่เคยเข้าไปฝึกนะกับหลวงพ่อวินัยยังก็คงจะทราบว่าถ้าเราจะฝึกจิตใจจริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่เห็นแก่กินนะถ้าเห็นแก่กินมันก็เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นโยมใครต้องการที่จะฝึกตัวเองต้องไม่เห็นแก่กินอาตมาจึงบอกว่าเวลาเราไปจัดงานเลี้ยงจัดบุฟเฟ่ต์อะไรต่างๆเนี่ยเห็นเลยว่าคนไหนเห็นแก่ตัวมันจะเห็นแก่กินโยมตักกันไปเยอะมากเลยเพราะที่สิงคโปร์เขาจึงปราบคนพวกนี้เวลาไปพักที่โรงแรมเขาทำยังไงโยม
บอกคุณตักไปเถอะไม่เป็นไรแต่ต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดเขาจะปรับหลายเท่าเลยเอาอาหารที่เหลือนี่มาชั่งนี่คือพวกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยโยมนั่นคือคนสันดานดิบหรือพวกคนดิบนะโยมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขัดเกลาตัวเองตั้งแต่ต้นเป็นพื้นฐานนะไม่ใช่มาปุ๊บก็มาไปโลกุตระเลยนะโลกียะเป็นขั้นพื้นฐานพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงสัมมาทิฏฐิใน2ระดับคือระดับโลกียะเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะต้องมองว่าพ่อมีแม่มีบาปมีบุญมีทำดีให้ผลอะไรอย่างนี้โยมนั่นเป็นขั้นพื้นฐานที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมนะเมื่อมีศีลก็มีธรรมคู่กันเช่นไม่ฆ่าเราก็มีเมตตาต่อกันนะไม่ลักเราก็มีการแบ่งปันช่วยเหลือกันอย่างนี้มันจะมีเป็นคู่ๆหมดเลยนะเราไม่ผิดของรักของใคร่ของคนอื่นเราก็ต้องสำรวมในของรักของเราอย่างนี้นะพอมาข้อที่4ก็พูดถึงเรื่องของการไม่ใช้วาจาไปประทุษร้ายผู้อื่นหรือทำให้ความเป็นธรรมของเขาต้องสูญเสียไปนะซึ่งมีอยู่ทั้ง4อย่างเขาเรียกว่าอะไรโยมวจีทุจริตนะ4อย่างนะซึ่งตอนนี้มีโอกาสที่จะผิดเยอะก็คือคนในเดี๋ยวนี้พูดกันเยอะมากโยมนะแล้วก็พูดกันไม่ค่อยหยุดโดยจะพูดกันเนี่ยทางหน้าจอเนี่ยมากเลยนะหน้าจอไม่ค่อยได้ว่างนะอาตมามาอยู่นี่แล้วก็ดีปิดหมดเลยก็ไม่ได้ติดต่อกับใครเนี่ยโยมไปดูสิเวลามาในวัดที่สวนโมกอาตมาก็บอกว่าเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยนะคืนโทรศัพท์ไปเพราะถ้าเอาโทรศัพท์เข้ามานี่มันจะเอาเรื่องที่บ้านเข้ามาอาจารย์พุทธทาสท่านแนะนำว่าเมื่อมาที่วัดมีพูดกันเรื่องเดียวคือเรื่องอะไรโยมเรื่องการดับทุกข์มีเรื่องเดียวเท่านั้นถ้าพูดสองเรื่องพูดเรื่องอะไรโยมเรื่องความทุกข์กับการดับทุกข์เรื่องอื่นไม่เอามาพูดถ้าโยมทำเรื่องเดียวมันจะชัดแล้วก็สำเร็จได้ง่ายอาตมาจึงบอกว่าไปดูนักวิทยาศาสตร์ถ้าเขาทำอะไรเขาทำเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะนั่งคิดยืนคิดนอนคิดเดินคิดจนทั้งไปนอนลงในอ่างแล้วเขาย่องร้องออกมาว่ายังไงอยู่ไอ้กูเลยกล้าเลยเห็นไหมมันออกมาเลยเพราะมันคิดอยู่เรื่องเดียวตลอดเวลาเลยมันถ้าโยมต้องการดับทุกข์เนี่ยโยมต้องทำให้มันชัดเนี่ยว่าดูแต่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจัดแล้วว่าเรื่องที่พระองค์สอนทั้งหมดนั้นคือเรื่องเดียวก็คือเรื่องการดับทุกข์และในเรื่องทั้งหมดนั้นก็คือเหมือนกับใบไม้ในกำมือใบไม้ในกำมือเมื่อเปรียบเทียบกับใบไม้ทั้งป่ามันก็นิดเดียวนั่นคือเรื่องการดับทุกข์และพระองค์ก็บอกว่าโลกนี้ทั้งหมดมีแต่เรื่องของความทุกข์กับการดับไปแห่งทุกข์เท่านั้นเพราะคนมันไม่ได้มีคนมันมีมาจากอวิชชานะไม่อวิชชาจึงทำให้มีคนเกิดขึ้นคนมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติอื่นๆที่มันเป็นมายาที่เปลี่ยนแปลงผันแปรเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มไปตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระเมื่อเข้าไปในวัดครั้งแรกก่อนที่จะบวชจะเรียนจะท่องปฏิสังขาโยก่อนโยมเคยจำได้ไหมบทแรกเลยนะยะถาปัจจยังปวัตตมาตังหมายว่าปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังยัตติตังแล้วก็พูดถึงตั้งแต่จีวรังปินตปาโตเสนาสนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอะไรกีฬานาเพศัตว์หมดเลยนะนี่ก็สิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานเป็นเพียงสักว่าธาตุไม่ใช่เฉพาะสิ่งนั้นนะคนที่ไปใช้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสักว่าธาตุด้วยมีอยู่คำหนึ่งที่พูดตลอดเรื่องเลยคือสุญโยหรือสุญญังแปลว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเนี่ยโยมนะทีนี้วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะหยุดไปอาตมาอยากให้โยมได้มาพิจารณาสังขารเนี่ยไม่ทราบโยมมีเอกสารอยู่ไหมนะโยมหยิบมาดูแล้วลองตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวก่อนที่เราจะพิจารณาสังขารเราทำใจให้สงบสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้เห็นตัวเราเองชัดขึ้นนะเห็นชัดขึ้นนะโยมถ้าใจเราไม่นิ่งไม่ชัดไม่มีพลังนะการพูดนั้นมันเป็นแค่นกแก้วนกขุนทองอาตมาเคยปรารภโยมเนี่ยอย่างที่พิธีกรมาพูดถึงเรื่องของนโมอาตมาเคยถาม
ญาติโยมที่เป็นชาวพุทธว่าทำไมเวลาทำพิธีต่างๆต้องว่านะโมทุกครั้งเลยนะโมมันแปลว่าอะไรแล้วว่าทำไมแล้วไม่ได้ว่าครั้งเดียวนะว่าสามรอบอีกเหมือนกันโยมว่าทำไมว่านะโมนะโยมนี่เรื่องญาติปากข้อกับโยมว่ากันทุกวันเลยนะโมแปลว่าอะไรนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคำว่านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าเอาคุณสมบัติไม่ใช่เอาตัวพระพุทธเจ้าคุณสมบัติที่ว่าธรรมะนั่นแหละของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ตัวเรานะและพระองค์นั้นคือพระองค์ไหนพระองค์ที่อรหะโตแปลว่าอะไรโยพระองค์ที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าอรหะโตใจเราต้องเป็นไงโยมต้องเกลี้ยงต้องใสสัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าอะไรตรัสรู้ชอบคือถูกต้องตรัสรู้ถูกต้องได้โดยพระองค์เองและพระองค์ไหนอ่ะพระองค์เองชี้มาที่นี่โยมอย่าไปชี้ที่อื่นนะเนี่ยทุกคนชี้ที่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาโยมว่านะโมก็คือเสกตัวเองให้เป็นอะไรโยมเสกตัวเองให้เป็นอะไรเวลาว่านะโมนี่ต้องทำความรู้สึกเข้าไปจริงๆนะโยมนะแล้วไม่นานนะโยมจะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเสกตัวเองให้เป็นพระพุทธเจ้าเสกตัวเองให้เป็นพระพุทธเจ้านะว่าสามรอบอาตมามาทำวัดตอนเช้าเสกตัวเองให้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตมันใสมันเบามันสบายโยมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นไหมโยมพระโยมต่อไปเวลาว่านะโมก็ให้รู้สึกเนี่ยเพราะในคำสอนพระเจ้ามันจึงมีอยู่สองอย่างว่าในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้ถึงความจริงนั้นเราจะต้องหนึ่งมีปรโตโคสะอันที่สองโยนิโสมนสิการปรโตโคสะก็แปลว่าสิ่งที่เอามาจากภายนอกปรแปลว่าอื่นมันมาจากสิ่งอื่นที่อยู่ข้างนอกนะโยนิก็แปลว่าที่เกิดก็มันอยู่ที่ข้างในอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาว่านะโมจึงต้องทำให้พระพุทธเจ้าองค์จริงปรากฏขึ้นที่ใจของเราเนี่ยโยมนะต้องทำให้เกิดขึ้นที่ใจของเราทุกครั้งรันเสก3ครั้งนี่เป็นพระพุทธเจ้าเต็มที่แล้วแต่เราไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราเรียนรู้จากท่านเราจึงเป็นอนุพุทธะแปลว่าเป็นผู้รู้ตามเนี่ยอย่าไปได้สำคัญผิดขึ้นมาเดี๋ยวว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าเองมันไม่ใช่เพราะเราไปเรียนจากท่านนะแต่ก็พอใจเกลี้ยงแล้วเหมือนกันไม่โยมเหมือนกันน้ำที่กลั่นแล้วไร้สีไร้กลิ่นไร้รสคือหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่างไปแล้วเนี่ยโยมนะอ้าวที่โยมหยิบขึ้นมาดูแล้วลองดูว่าเป็นยังไงโยมนั่งให้ตัวตรงแล้วก็หลับตาหรือไม่หลับก็ได้แต่ถ้าไม่หลับก็ต้องรีมามองที่ปลายจมูกเพราะถ้าลืมตาโพลงนี่มันจิตมันจะไม่สงบฝรั่งเขาเรียกว่า half close eye ปิดตาครึ่งหนึ่งหรือว่าปิดเลยก็ได้แต่พอปิดปั๊บก็กำหนดความรู้สึกที่ลมหายใจโยมค่อยหายใจเข้าช้าช้าลึกๆนะเป็นการผ่อนคลายในอานาปานสติเขาก็ให้ศึกษาลมสั้นกับลมยาวนะเป็นเบื้องต้นอานาปานสติก็แปลว่าให้มีสติอยู่กับการหายใจเข้ามีสติอยู่กับการหายใจออกนั่นก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหายใจเข้าและหายใจออกนั่นแหละโยมต้องลืมตานะดูเข้าไปที่ใจของเราในขณะนี้โยมก็จะเห็นว่าใจเราสงบสบายปลอดโปร่งนะปัจจัยมันสงบเนี่ยเพราะเป็นคนที่จิตใจดีและไม่มีอารมณ์ใดๆเข้ามารบกวนเป็นจิตใจที่สบายมองให้เห็นไม่มีใครที่จะเห็นใจเรานอกจากตัวเราเท่านั้น
แต่ถ้าตัวเราไม่เห็นใจเราเราก็จะทำร้ายใจของเราโดยเอาอารมณ์เข้ามาทำให้จิตของเราหวั่นไหววุ่นวายเมื่อใจเราไม่นิ่งเราก็ไม่ใช่เป็นคนใจดีเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจในสำนวนที่ว่าดีใจเมื่อได้ร้องไห้เมื่อเสียเราก็จะเครียดทั้งบวกเครียดทั้งลบมันเราไม่เอารักษาใจให้ดีพอใจก็เราดีคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีนี่โยมเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานโยมดูใจไว้ต่อไปโยมไม่ต้องเปิดอ่านก็ได้ว่าตามอาตมาดีกว่าโยมหลับตาอยู่แล้วก็ว่าตามเลยสัพเพสัตตาเราไม่ใช่อยู่เดี๋ยวเอาใหม่เนี่ยเราพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจเอาใหม่มันไม่พร้อมนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมยามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอะยังกายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นาน
อเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอิวะประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้มันคิดว่าซ้อมมาโยมเดี๋ยวลองเอาใหม่อีกทีหนึ่งมันยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวอาตมาจะว่าให้โยมฟังก่อนเพราะว่ามันต้องสวดเป็นทํานองเพราะถ้าเราอ่านแบบนี้มันไม่ค่อยได้อรรถรสนะเดี๋ยวอาตมาจะลองว่าให้โยมฟังดูอาตมาไปทำทุกวันน่ะเวลาสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะนะนะโยมตั้งใจฟังที่อาตมาว่าให้ฟังก่อนนะสักเที่ยวนึงนี่เป็นส่วนสำคัญที่โยมจะปฏิบัติเข้าไปที่ใจของโยม สัพเพสังขาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขารทุกขสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทางปวงทางที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทางสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอกชีวิตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณัง
เมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาชิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงครังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังอาประโยชน์มิได้โยมน้องไหวไหมเดี๋ยวอาตมาจะฟังโยมบ้างว่าอย่างนี้อาตมาจะขึ้นให้ตอนต้นก็ได้ตั้งใจโยมเอาโปรยขึ้นมาดูโปรยขึ้นมาดูสัพเพสังขาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทางปวงทางที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทางสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสสังมายามาริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเรา
เป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวกายโอร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณจุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้เป็นไงบ้างโยมดีกว่าเที่ยวแรกอาตมาพอไม่ตั้งใจทำแบบจริงจังแล้วมันหายไปหมดเลยสวดทุกวันนะโยมที่อยู่ที่วัดแต่พอไปดูในเนี่ยมันติดในโพยแล้วมันดูผิดถูกๆเลยมันให้อยู่ข้างในดีกว่าทีนี้เวลาที่เรากำหนดไว้มันเหลืออีก2นาทีแล้วอาตมาจะสรุปสักนิดหนึ่งว่าตกลงว่าสัจจะธรรมหรือสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตก็หมายถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงทั้งหมดเลยสิ่งทั้งปวงที่เป็นความจริงนั้นก็คือมันต้องไม่เที่ยงต้องทนอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นคือความจริงที่เราต้องเห็นนะเห็นที่ตัวเราเห็นในธรรมชาติคำว่าสิ่งทั้งปวงหมายถึงรูปทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเสียงทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอนัตตานะกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งที่เป็นธัมมารมณ์ทั้งปวงไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาเป็นความจริงต้องเห็นความจริงนี่เป็นความจริงที่เราเอามาพิจารณาและเราก็เห็นความจริงทั้งในโลกสมมุติบัญญัติโลกธรรมบัญญัตินะและความจริงที่ว่างก็คืออิสระไปจากความจริงของสมมุติบัญญัติและธรรมบัญญัติที่เขาเรียกว่าวิมุตตินั่นแหละแปลว่าหลุดไปจากความจริงทุกชนิดเลยนั่นคือว่างแล้ว วิมุตติแปลว่าว่างวิมุตติจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวิชานะวิชาและวิมุตติวิชาและวิมุตติต้องเกิดจากการที่เราเจริญสติด้วยวิธีใดก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้อานาปานสติเมื่อเจริญอานาปานสติให้มากแล้วทำให้มากแล้วก็จะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์และถ้าเจริญสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์แล้วก็จะทำให้สัมโพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์เมื่อทำสัมโพชฌงค์ทั้ง7ให้มากแล้วก็จะทำให้มีวิชชาและวิมุตตินั่นก็แสดงว่าตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันขอให้ญาติโยมทุกคนที่ฟังในช่วงต้นนี้ได้เข้าถึงความเป็นพุทธกันทุกคนนั่นคือรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจเข้าออกอย่าเผลอรับอารมณ์เข้ามาสู่ใจจะเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบปรากฏการณ์ข้างนอกไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติจะต้องรู้เมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายไปสัมผัสใจไปรู้สึกคิดนึกนะและโลกภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแต่ใจเราก็จะอยู่กับพุทธะก็คือรู้ตื่นและเบิกบานด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพรจะเป็นช่วงที่ขอโอกาสในการจะขอถามท่านประธานจะเป็นเวลาว่าท่านจะมีที่ต้องการถาม
ว่าแขกที่ร่วมงานทุกท่านนะครับถ้าหากมีความสงสัยในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้นะครับฉะนั้นก็เลยทำให้คิดต่อว่าโอ้สังขารในมันมีความหมายเลยได้หลายในยักษ์แล้วแต่ว่าเรากำลังพูดสังขารในบริบทใดซึ่งสิ่งสำคัญคือว่าการพิจารณาก็ถือหลักความเป็นจริงว่าสังขารคือเรื่องว่ารูปร่างกายเป็นตายรับอันนี้สิ่งที่จะเรียนถามอาจารย์คือว่าชีวิตคือร่างกายและจิตใจโดยร่างกายในบางอาจารย์จะเรียกว่านามรูปอย่างนามรูปนามรูปอันนี้ในเรื่องของว่าตัวสังขารในส่วนของที่เป็นรูปร่างบอกว่าเป็นตายแล้วจิตเป็นอมตะไม่ตายซึ่งในกรณีนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับว่าชีวิตประกอบด้วยกายและใจโดยที่ใจโดยที่กายเป็นส่วนที่เป็นเข้าตามของพระไตรลักษณ์นั่นก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ตัวจิตเป็นอมตะคือไม่ตายอันนี้สิ่งที่มี
ีคำถามคาใจอยู่คือว่าอย่างกรณีของที่เวลาเราศึกษาหนังสือธรรมะมันก็จะมีบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าชีวิตคืออย่างระบบบ้างชีวิตคือทางหน้าบ้างในองค์การซึ่งแล้วกรณีของว่าตัวอายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้โดยไม่ยากข้อมูลกับตัวเราตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งว่าอายตนะมันมีทั้งภายในภายนอกนั้นก็เช่นกรณีของตาหูกับรูปรสเป็นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์นั่นก็เป็นหรือว่าหกสู่บางท่านอาจารย์ก็จะเรียกว่าอายตนะ12เป็นหกก็เช่นหลวงปู่แหวนท่านก็จะประเทศในเรื่องของอายตนะ12เป็นของร้อนบ้างมันเป็นของร้อนอันนี้สำคัญคือว่าการเชื่อมเพื่อจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับขันธ์ห้ากับทางด้านอายตนะจะอายตนะ6เพื่ออายตนะ12ผมก็ลองเข้ามาทำแบบตรงชวนรายการว่ามันใช่ไหมใช่ไหมอายตนะ12ประกอบด้วยอายตนะ6เป็นภายในตาภายในภายนอกลิ้นกายใจทางด้านอายตนะ6ที่เป็นภายนอกผู้ประมาณตาผู้รู้ที่มองผู้ไกลๆก็เป็นรูปรสเป็นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ก็ผู้รู้สำหรับว่าตัวอายตนะภายใน5ตัวแรกตาหูจมูกลิ้นกายผู้กับผู้ว่ารูปรสเป็นเสียงสัมผัสอันนี้ก็เป็นส่วนที่มองเรียกว่าเป็นรูปฌานใช่หรือไม่ครับอาจารย์แล้วก็ตัวนึงก็เป็นเรื่องของตัวใจก็คือใจกับธรรมารมณ์ชัดเจนโยมที่โยมอธิบายไม่ต้องถามแล้วธรรมาไม่ต้องอธิบายโยมอธิบายหมดแล้วนี่สิ่งที่ฟังในกรณีของว่าตัวเวลาก็ว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกชนกันเกิดก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญโยมเดี๋ยวจะมาจะอธิบายอาตมานี่พูดธรรมะที่ยากไม่ค่อยเป็นโยมชอบพูดง่ายๆพอยากแล้วอาตมาก็ไม่เข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมตั้งใจฟังให้ดีอาตมาพูดไม่ยากนะอายตนะมันมีอยู่6กับ6เขาเรียกว่าอายตนะแปลว่าเครื่องเชื่อมต่อขึ้นมาเชื่อมมาถึงกันได้ถ้าไม่ถึงเขาก็ไม่เรียกเป็นอายตนะตามันจะเป็นตาต่อเมื่อมันทำหน้าที่มันก็โยมเป็นแม่ต่อเมื่อโยมทำหน้าที่แม่แบบเดียวกันถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่เป็นตามันก็เป็นเพียงก้อนเนื้อเฉยๆอย่างเนี้ยนี่โยมลองสังเกตดูว่าเมื่อตาถึงเข้ากับรูปนี่ถามว่าทำยังไงให้ตาถึงเข้ากับรูปก็ต้องมีสื่อที่จะเป็นตัวสื่อให้มันถึงกันนี่ถ้าไม่มีแสงมันมืดเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นโยมนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะต้องมีสื่อที่จะทำให้ตาถึงเข้ากับรูปได้พอตาถึงเข้ากับรูปก็เกิดจักษุวิญญาณโยมวิญญาณมันเกิดทีนี้จักษุวิญญาณน่ะไม่ใช่เป็นเจตพูดนะโยมจักษุวิญญาณแปลว่าเกิดการรู้แจ้งขึ้นทางตาเนี่ยเช่นอาตมามองเห็นโยมว่าโยมใส่เสื้อสีดำคลุมไว้ข้างนอกนะแล้วก็มีแขวนไว้ที่คอด้วยมีแมสอยู่ที่หน้านี้ด้วยนั่นคือตัววิญญาณโยมมันรู้แจ้งแล้วรู้แจ้งแล้วโยมสวมแว่นด้วยนี่คือตาเห็นแล้วนี่คือวิญญาณที่ตามันเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อตาถึงเข้ากับรูปก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นทางตาว่าเป็นอะไรนี่คือตาเนื้อเห็นแล้วและต่อไปรู้แจ้งไปในชั้นที่สองอีกโยมคือตาในมันเห็นอะไรเห็นความเป็น
อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงทนสภาพอย่างเดิมไม่ได้แล้วไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นภาพลวงตาภาพมายาลวงตาไหนลวงตาเนื้อแต่ตาในมันเห็นมันเห็นสองชั้นชั้นตัววิญญาณนี่ก็เป็นไงที่เรารู้แล้วเนี่ยมันก็เกิดดับอีกเหมือนกันเราวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาอีกเหมือนกันวิญญาณคือการรู้แจ้งนี่ก็เกิดดับมันไม่ได้ลอยไปไหนเนี่ยพอปิดตามันก็ดับพอเปิดตาก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาใหม่อย่างเนี้ยอันนี้คือตัววิญญาณเพราะวิญญาณก็กลายเป็นวิญญาณ6เห็นไหมโยมหมดเลยทางตาก็วิญญาณก็เรียกจักษุวิญญาณทางหูก็เรียกอะไรโยมโสตะวิญญาณทางจมูกคานะวิญญาณไม่ใช่นาสิกวิญญาณนะนาสิกภาษาหมอนี่คานะวิญญาณทางลิ้นเขาก็เรียกชิวหาวิญญาณทางกายกายะวิญญาณทางใจก็มโนวิญญาณโยมมันมีนี่คือการรู้แจ้งหมดอาตมาถามโยมว่าใจของโรมเนี่ยโรมจะรู้สึกใจได้ยังไงศึกษาใจได้ยังไงก็ศึกษาการรู้แจ้งขึ้นทางใจที่โยมจะรู้แจ้งใจของโยมเนี่ยรู้แจ้งได้ยังไงก็โยมไปดูสิใจมันทำหน้าที่อะไรบ้างรู้สึกโยมรู้สึกไหมรู้สึกคิดนึกรู้สี่ตัวนะนี่ถ้าพูดในภาษาพระก็บอกว่าอะไรโยมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมสี่ตัวที่มันทำงานอยู่เนี่ยแต่พอพูดแบบอาตมาพูดง่ายๆว่าอะไรรู้สึกคิดนึกรู้เห็นไหมโยมสี่ตัวนะโยมรู้สึกพันโยมดูเข้าไปในตัวรู้สึกเลยอาตมาเคยถามว่าถ้าเราศึกษาจริงเราจะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นทันทีเพราะเวลาเรารู้สึกไม่ดีต่อสิ่งต่างๆความรู้สึกไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่สิ่งนั้นอยู่ที่ไหนโยมอยู่ที่ใจเราอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้ความจริงจะไม่กล้ารู้สึกร้ายต่อใครๆเด็ดขาดเพราะไปรู้สึกร้ายต่อเขาไม่ได้อยู่ที่เขามันมาอยู่ที่เรากัดตัวเองโยมทันทีเลยเนี่ยนี่คือความรู้สึกศึกษาความรู้สึกเพราะต่อไปเราจะเข็ดหลาบเพราะศึกษาแล้วตัวความรู้สึกนั่นคือศึกษาใจนะต่อไปศึกษาการนึกโยมนึกหมายถึงอะไรสิ่งที่โยมนึกได้หมายถึงเรื่องอะไรเรื่องที่ผ่านไปแล้วโยมนึกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนึกเนี่ยโยมนึกเห็นไหมและสิ่งที่โยมนึกได้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดดับอีกเหมือนกันให้รู้ทันมันทันทีสิ่งที่นึกไปนี่เพราะอย่าไปอาลัยอาวรณ์นะมานึกก็นึกก็เอามาเป็นบทเรียนมาศึกษาได้ถามว่าเรื่องอดีตเนี่ยเรานึกได้ไหมได้แต่อย่าอาลัยอย่าไปอาวรณ์กับมันเพราะมันเกิดแล้วดับแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เรื่องในอดีตนะและเรื่องอนาคตจะโยมวางแผนได้ไหมไปดูนักวางแผนเขาก็ต้องมีการวางแผนอนาคตเราก็วางแผนได้แต่ว่าอย่าไปพะวงไปกังวลกับมันในเรื่องในอนาคตเห็นไหมโยมถามว่าโยมนึกถึงอดีตนึกเมื่อไรนึกเดี๋ยวนี้นะวางแผนในอนาคตวางแผนเมื่อไรวางแผนเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้หมดเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จัดการกับมันได้แต่พอมันเป็นอดีตแล้วทำไม่ได้แล้วได้แต่นึกเนี่ยพอนึกปั๊บสัญญามันกลับมาแล้วก็ทำเอาเรื่องในอดีตมากลายเป็นปัจจุบันนี่คนที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรโยมเอากรรมเก่ามาทำให้กลายเป็นกรรมใหม่อีกไม่รู้จักเลิกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำกรรมที่เกิดตรงหน้านี้ให้สิ้นให้สิ้นแปลว่าผัสสะทุกครั้งที่กระทบทุกครั้งไม่ให้เกิดเป็นกรรมก็แปลว่าไม่ให้เกิดอารมณ์ทั้งบวกและลบไม่มีอารมณ์บวกและลบผัสสะทุกครั้งนะนั่นคือการนะรู้สึกคิดคิดก็คือตัวสังขารนะโยมสังขารคิดขึ้นมาเป็นไงพอโยมคิดโยมก็ต้องตามดูความคิดโยมเคยดูความคิดไหมนั่นคือการศึกษาส่วนที่เป็นนามหรือจิตใจเวลาโยมคิดโยมเคยเห็นความคิดตัวเองไหมเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเห็นไหมนั่นคือตามดูสังขารตามดูตัวความคิดที่เราดูนะทีนี้ถามว่าเอาแล้วจิตมันเอาไปตามดูแล้วทีนี้มันเป็นจิตกี่จิตอ่ะมันก็จิตจิตเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันสามารถจะมาแยกไปดูได้เนี่ยเวลาเราคำนวณเราหลับตาได้ดูเรารู้สึกยังไงนะเอาความรู้สึกมาดูความรู้สึกอีกทีหนึ่งเอาความคิดมาดูความคิดนะตามดูเนี่ยโยมลองเฝ้าดูทีมองเห็นนะรู้สึกคิดนึกแล้วต่อไปรู้เป็นไงโยมรู้เนี่ยนี่คือตัวรู้นี่เป็นตัวที่คุมหมดเลยทั้ง3ตัวมันไปรู้อะไรโยม
ไปรู้การคิดไปรู้การนึกไปรู้ความรู้สึกเนี่ยตัวรู้ไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารตัวรู้นี่ไปรู้หมดนะเนี่ยมันทำงานหมดเลยทั้ง3ตัวนี้นี่คือการศึกษาจิตใจนะต้องศึกษาที่ศึกษาที่ไหนโยมที่ใจเลยเนี่ยมีคนถามว่าแล้วปฏิบัติธรรมจะไปปฏิบัติที่ไหนกันดีในถ้ำในเขาในป่าใต้ต้นไม้นะถ้าไปฟังพระพุทธเจ้าที่ท่านชี้ให้ไปฝึกอานาปานสติท่านบอกว่าอารัญญคโตวานั่นป่าเถอะไปสินะรุกขมูลคโตวานั่นโคนไม้นะสุญญาคาระคโตวานั่นเรือนว่างนะไปแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาเป็นบัลลังก์นะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเห็นไหมโยมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถามว่าไปทำอย่างนั้นไหมเนี่ยมีลูกศิษย์พระเซนไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีต้องไปที่วัดไหมหรือไปที่ในป่าไปในถ้ำอาจารย์ก็ถามว่าแล้วเธอมีชีวิตอยู่ที่ไหนคำตอบได้เลยโยมมีชีวิตที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมที่นั่นปฏิบัติที่ไหนที่กายที่วาจาที่จิตใจที่ทิฏฐิหมดเลยทิฏฐิคือตัวความเห็นในตัวปัญญานั่นนะและทิฏฐิต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปโปคือตัวปัญญาสองตัวนี้ต้องทำให้ถูกนะสัมมาทิฏฐิอาตมาถามโยมว่าเรามีแล้วหรือยังเนี่ยอาตมาถามญาติโยมหลายคนยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่โยมไม่รู้ว่าตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ร้อนว่าเป็นของเย็นอันนี้มันกลับหมดเลยเห็นผิดนะนี่ถ้าเราเห็นผิดปั๊บคิดก็ผิดพูดก็ผิดทำก็ผิดตามมาหมดโยมอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าพาเพื่อนคนหนึ่งก็ไปเดินอยู่ในสวนเวลาโผล่เพลย์โยมเขาเรียกทางปากใต้เขาเรียกมุ้งมิ้งมันใกล้จะมืดแล้วนะทีนี้แสงมันมองไม่เห็นไม่ชัดทีนี้เพื่อนอาตมานี่มันกลัวผีพอมันกลัวผีคนพอกลัวปั๊บนี่มันจะสร้างจินตนาการมันมองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมันบอกว่าอุ๊ยนั่นผีแล้วมันก็ดึงมืออาตมาไปมันวิ่งหนีอาตมาก็ดึงกลับมาบอกว่าเออไหนล่ะผีอ่ะนี่อาตมาถามโยมจริงๆตั้งแต่เกิดมาใครเคยพบผีบ้างอ่ะเคยพบไหมโยมอาตมาเคยไปนั่งในป่าช้านะนั่งบนหลุมศพเลยกลางกรดแล้วก็บอกว่าแกที่ตายไปนานแล้วนี่ที่ฝังอยู่ข้างล่างนี่แหละขึ้นมานะมาคุยกับอาตมาบ้างเพราะอาตมาก็อยากรู้ว่าตายแล้วมันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมโยมไม่เคยเจอไม่มีนี่คือผีแล้วจะทำยังไงโยมในเมื่อเราก็ไม่เคยเห็นผีแล้วเราจะไปบอกว่าผีมันมีหรือไม่มีแล้วผีมันอยู่ที่ไหนอ่ะโยมไปดูไปอ่านนิทานเซนเรื่องพระเซนปราบผีพระเซนปราบผีมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเพราะคนมันเข้าใจอย่างนี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเราก็นึกเอาเราคิดว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันนะปัญโยก็ต้องมองให้เห็นอย่างนี้เห็นเข้าไปจริงๆด้วยตัวเราเองเห็นชัดเจนเหมือนที่อาตมายกตัวอย่างเรื่องที่ว่าชาติหน้าเนี่ยมีคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่โยมยังบอกชาติหน้านี่จะไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่นะอาตมาไปเทศในทุกงานเวลาเขาตรวจน้ำเวลาเขาตรวจน้ำโยมจะบอกว่าให้ไปสู่สัมปรายภพไปสู่ไอ้สุคติไปสารพัดเลยแล้วถามว่ามันไปเมื่อไหร่โยมตอนตายแล้วใครรู้ไหมว่าไปไม่ไปเราไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมโยมและสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนนะท่านสอนสิ่งที่เราสามารถรู้ได้พระโยมไปดูธรรมะมีอยู่6ประการเช่นสันทิติโกผู้ศึกษาและปฏิบัติต้องเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยนะอากาลิโกทำเดี๋ยวนี้ก็เกิดผลเดี๋ยวนี้ไม่จำกัดเวลาเนี่ยโยมหงุดหงิดเมื่อไรโยมก็เห็นเลยเกิดผลเลยเห็นไหมโยมจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายเมื่อไรเดี๋ยวนี้เห็นเลย
นะอากาลิโกเอหิปัสสิโกเรียกให้เขามาดูก็ได้เหมือนในที่ครัวโตเรียกให้มาดูพระรูปหนึ่งที่กำลังโกรธอยู่อะแล้วก็ท่านก็สอนเรื่องความโกรธเรียกให้มาดูนี่แม้คนโกรธเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยโยมเคยเห็นคนโกรธไหมเคยเห็นไหมโยมคนโกรธแล้วเวลาคนโกรธนี่มันน่าดูไหมโยมพอมันโกรธปั๊บนี่คิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีหมดแล้วนะแต่เวลาเราโกรธเองเรากลับมองไม่เห็นตัวเราเองโยมน่ากลัวมากเลยนั่นคือเราขาดสติแล้วแต่เวลาคนอื่นโกรธเรามีสติเราเห็นนะจะไม่โยมอันนี้ที่เขาบอกว่าตัวตนอาตมาเคยเข้าไปในอะไรตลาดวันอาทิตย์ที่เขามาขายใบกระดินแม่ค้ามันทะเลาะกันทุบตีกันอย่างรุนแรงมากแล้วใช้ภาษาที่หยาบคายมากๆเลยนั่นคือโกรธแล้วนะมันมืดแล้วเนี่ยทีนี้เราไปเห็นปั๊บเป็นไงโยมเขาด่ากันสารพัดเลยด่ากันรุนแรงมากเขาบอกว่าเขาจะด่าเท่าไรก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าเอาชื่อเรารวมก็ไปไว้ในนั้นด้วยถ้าเอาชื่อเรารวมก็ไปเราก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกนี่คือเรารับรู้มาผิดว่าพอเป็นชื่อเรามันกลายเป็นเราขึ้นมาจริงๆนี่คือการเกิดปัจจัยขึ้นแล้วนี่โยมอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะถามว่าแล้วชาติหน้ามีไหมนี่พูดมาเนี่ยที่ว่าสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเรียกมาดูก็ได้นะแล้วโอปนายิโกแปลว่าควรน้อมเข้ามาใส่ตัวและน้อมมาใส่ตัวที่ไหนก็เข้ามาที่นี่ที่กายที่วาจาที่ใจที่ชีวิตเนี่ยน้อมเข้ามาเมื่อไหร่โยมก็น้อมเดี๋ยวนี้เลยถ้าเรามีเดี๋ยวนี้เราก็มีธรรมพอมีธรรมเราก็เป็นธรรมพอเป็นธรรมเราก็หมดปัญหาเป็นธรรมก็คืออะไรโยมคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาจารย์พุทธทาสจึงสรุปธรรมะไว้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านจัดแล้วแต่ท่านมาพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ว่าธรรมะทั้งหมดรวมอยู่ที่คำเพียงคำเดียวคือคำว่าความถูกต้องโยมความถูกต้องคำเดียวเท่านั้นเพราะในอริยมรรคมีองค์8หรือสัมมัตตะ10มันก็มีสัมมาหมดเลยเห็นไหมโยมสัมมานั่นแปลว่าถูกต้องเห็นไหมโยมสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็แปลว่าเห็นถูกต้องทีนี้ถามโยมว่าแล้วโยมเห็นถูกต้องแล้วหรือยังว่าสุขคือสุขทุกข์คือทุกข์ถ้าเห็นถูกต้องโยมจะไปถึงอีกระดับหนึ่งที่โยมบอกว่าเอ้าความสุขในโลกนี้มันไม่มีหรอกเนี่ยเมื่อคืนอาตมาก็ส่งไปให้ดร.ออนอนงค์ดร.ออนอนงค์ใช่มั้ยว่าไม่มีความสุขไม่มีมันว่างอะโยมถ้าเรายังเห็นความสุขว่าเป็นความสุขอยู่แสดงว่าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิยังมีมิจฉาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ยังไงไม่เห็นความสุขเป็นความสุขอาตมาถามว่าเวลาเราดีใจนี่คือความสุขใช่ไหมถ้าเราเห็นว่าดีใจได้อย่างใจและเป็นความสุขอันนี้มิจฉาทิฏฐิโยมโยมอาจจะงงนะเวลาเสียใจไม่ต้องถามเลยนี่คือเป็นทุกข์แน่นอนเห็นไหมโยมคนทั่วไปยอมรับเห็นได้แต่คนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าดีใจคือความสุขเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกโยมว่าเวลาดีใจก็เป็นทุกข์แต่เรารู้สึกว่าเป็นสุขเพราะมันเป็นสุขหลอกสุขหลอกอ้าวตะกี้ที่ให้โยมหายใจอาตมาถามว่าลมหายใจของคนมีอยู่อย่างน้อย2ชนิดคือหายใจสั้นกับหายใจยาวถามโยมว่าเวลาหายใจสั้นนี่เป็นเวลาไหนคนโบราณเขาเตือนเลยโยมลูกอย่าถอนหายใจบ่อยๆนะเป็นไงโยมอายุเป็นไงอายุสั้นเลยทำไมเขาถอนหายใจบ่อยโยมสตรีสโยมเครียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่า no stress no relax ถ้าไม่มีสตรีสไม่ต้องพักการที่เราพักเพราะเราเครียดเดี๋ยวไปดูสิถ้าไม่เครียดไม่ต้องพัก no stress no relax relax because of stress นะทำไมที่อินเดียในอเมริกาตอนนี้เขาไปทำอะไรกันโยมชมรมหัวเราะไปล้อมวงกันแล้วหัวเราะกันโอ้คลึกคลื่นเลยแล้วเขาคิดว่านั่นเขามีความสุขแล้วที่จริงเขาไปทำอะไรโยมไปคลายเครียดแสดงว่าเขาเครียดแล้วยังเขาเครียดมาแล้วแล้วเดี๋ยวกลับไปเครียดอีกเห็นไหมโยมโยมไปดูสินั่นคือเอามาวิเคราะห์ให้ดูเพราะฉะนั้น
ภาวะที่บรมสุขที่เรียกว่านิพพานนะนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังแปลว่านิพพานคือสุขอย่างยิ่งก็คือว่างอย่างยิ่งว่างจากอะไรโยว่างจากอารมณ์ทั้งบวกและลบอาตมาจึงพูดกับญาติโยมที่มาที่วัดให้มันภาษาง่ายเข้าว่ามีภาวะดีใจกับใจดีซึ่งไม่เหมือนกันถามว่าโยมจะเลือกเอาวันไหนระหว่างใจดีกับดีใจตั้งแต่เด็กอนุบาลโยมจนถึงคนอายุ90ตอบเหมือนกันหมดเลยชอบคนใจดีต้องการคนใจดีเห็นไหมโยมแต่พออาตมาถามว่าแล้วถ้าถูกแจ็คพอต30ล้านน่ะคุณจะดีใจไหมเขาบอกอาตมาเลยบอกเอาก็ดีใจสิท่านเอาสองอย่างไม่ได้เหรอาตมาจึงถามว่าเวลาดีใจนี่ใจเราสงบหรือไม่สงบเนี่ยเป็นสิ่งที่โยมมีอยู่สิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยเวลาดีใจใจเราสงบหรือไม่สงบไม่สงบแล้วเวลาไม่สงบนี้ลมสั้นหรือลมยาวลมสั้นเวลาเราเสียใจลมสั้นหรือลมยาวลมสั้นอีกเพราะฉะนั้นทั้งดีใจเสียใจเครียดทั้งคู่เขาเรียกว่าสเตรสเห็นไหมโยมนี่คือของที่อธิบายโดยวิทยาศาสตร์แล้วนะทางการแพทย์เขาเรียกว่าเครียดนะและเวลาเครียดเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารพิษออกมาเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมาและสารตัวนี้ออกมาแล้วร่างกายจะมีกลไกออกมากำจัดโดยธรรมชาตินะเครียด1นาทีต้องใช้เวลากำจัด6ชั่วโมงโยมเห็นถ้าโยมเครียดบรรละ4นาทีมันใช้เวลากำจัดเท่าไหร่โยมทั้งวันทั้งคืนเลยจึงถามโยมว่าโยมแต่ละท่านเนี่ยเครียดบรรละ4นาทีใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่น้อยกว่าหรือมากกว่าเมื่อมากกว่าเกิดอะไรขึ้นกับโยมกำจัดไม่หมดเมื่อกำจัดไม่หมดพิษตกค้างในร่างกายเมื่อตกค้างต่อไปก็มันเข้าไปทำลายระบบทำให้โยมเป็นโรคร้ายต่างๆตามมาเยอะแยะเลยและในที่สุดทำให้เซลล์ในร่างกายเราเกิดการผิดเพี้ยนต่อไปเซลล์ก็ไปทำลายเซลล์ด้วยกันเองที่เราเรียกว่าแคนเซอร์หรือว่ามะเร็งหรือ CA ในภาษาแพทย์เนี่ยมาจากตรงนี้โยมมาจากความเครียดเพราะฉะนั้นใจดีโยมมีอยู่เดิมหรือว่าเพิ่งมีใจดีกับดีใจอันไหนมีมาก่อนเนี่ยถามง่ายๆอย่างนี้โยมดูสิจะเข้าใจได้ใจดีกับดีใจอันไหนมีมาก่อนใจดีกับดีใจและใจดีที่มีผลมากๆต่อชีวิตเลยโยมเพราะพอใจเราดีพับความคิดก็ดีการพูดจาก็ดีการกระทำก็ดีดีมาหมดเลยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งอาตมาให้ความเคารพท่านมากท่านเป็นพระโพธิสัตว์ในปี40เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเกิดต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกค่าเงินลอยตัวคนที่เคยรวยล้มบนฟูกฆ่าตัวตายยกครัวถามว่าในครอบครัวใครถูกฆ่าก่อนมีพ่อแม่ลูกใครถูกฆ่าก่อนแม่ถูกฆ่าก่อนเห็นไหมภรรยาก่อนเปรี้ยงต่อไปลูกต่อไปตัวเองตายหมดยกครัวเลยในหลวงจึงให้คาถามา4คำและนั่นแหละเป็นเรื่องใจทั้งนั้นเลยโยมดูสิโยมฟังให้ดีและโยมลองถอดรหัสดูถ้าโยมถอดได้โยมจะเก่งมากอาตมาไปถามนักศึกษาปริญญาเอกที่อาตมาสอนถอดไม่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้จบปริญญาเอกก็อย่างนั้นแหละโยมมันถอดไม่เป็นนะบรรทัดที่หนึ่งในหลวงท่านบอกว่าใจเอ๋ยใจใจทำไมท่านพูดอันนี้ก่อนเดี๋ยวตามมาอันที่สองใจหายใจคว่ำเนี่ยใจหายใจคว่ำบรรทัดที่สามหายใจยาวนี่โยมไปใช้ได้เลยที่อาตมาพูดเนี่ยนะบรรทัดที่สี่ใจดีสู้เสือถามโยมว่าในหลวงท่านบอกอะไรเราบ้างท่านสารวัตรในหลวงท่านบอกอะไรเห็นไหม
บรรทัดที่หนึ่งท่านบอกที่เกิดของปัญหาอยู่ที่เกิดของปัญหาบรรทัดที่สองบอกลักษณะของปัญหาบรรทัดที่สามบอกวิธีแก้ปัญหาบรรทัดที่สี่บอกผลของการแก้ปัญหาโอ้โหสุดยอดจนดูสิที่ถามว่าที่เกิดของปัญหาทำไมบรรทัดที่หนึ่งท่านว่าไงนะใจเอ๋ยใจเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาทุกๆปัญหาโยมอย่าเพิ่งไปมองข้างนอกก่อนมาดูที่ต้นตอนี่ก่อนที่ใจนี่ก่อนสงครามโลกเกิดที่ไหนโยมเกิดที่ใจคนเห็นไหมคอนฟลิกต์เกิดความขัดแย้งนะเกิดความขัดแย้งเกิดความคับข้องใจเกิด frustration ขึ้นในใจอันนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นที่ใจในตัวคนเขาเรียกว่า intra relation นะต่อไปก็เกิดระหว่างบุคคลเขาเรียกว่า internal relation ในระหว่างบุคคลแล้วต่อไปก็ระหว่างกลุ่มระหว่างความคิดค่อยขยายออกไปจนกลายเป็นสงครามโลกนะเห็นไหมโยมนั่นคือเรื่องของที่เกิดของปัญหาเพราะปัญหาทุกปัญหาเกิดขึ้นที่ใจเพราะถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วเกิดเห็นลูกทำอะไรไม่ถูกต้องนะเราก็ต้องมาดูใจเราว่าเรามีปัญหาที่ใจเราไหมนะถ้าใจเราจะเป็นปกติและเรามองว่าลูกทำไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือทำแล้วผลร้ายจะเกิดขึ้นเราก็ไปแสดงเหตุให้ลูกเขาดูโดยไม่ต้องมีอารมณ์เสียเห็นไหมโยมเพราะใจเรายังดีอยู่เนี่ยปัญหาที่เราไม่มีเพราะถ้าใจเราไม่มีปัญหาการที่จะทำอะไรดีหมดเลยเพราะการที่ใจของเราไม่หายไม่ฟั่มเนี่ยเขาเรียกใจหายใจฟั่มแสดงว่าดีใจเมื่อได้ร้องไห้เมื่อเสียนี่ถามโยมว่าตอนนี้โยมยังดีใจไหมนะถ้าโยมยังดีใจโยมก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเสียใจเพราะแสดงว่าใจของเรานี้ยังขาดสติที่มาคุ้มครองยังรับอารมณ์เข้ามาและอารมณ์ทุกอารมณ์ทำให้ลมสั้นและพอลมสั้นปุ๊บออกซิเจนลงไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายของเราถามโยมว่าโยมมีความรู้ไหมร่างกายเรานี่มีเซลล์ทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าไม่รู้เปิดครูกูเดี๋ยวครูกูบอกครูกูบอกเลยว่าเซลล์ในร่างกายมนุษย์มีอยู่ทั้งหมด16ล้านล้านเซลล์16ล้านล้านเซลล์และเซลล์เหล่านั้นต้องการออกซิเจนอย่างมหาศาลเลยเนี่ยโยมมันต้องการออกซิเจนทีนี้พอเราหายใจสั้นปั๊บเนี่ยเป็นไงโยมออกซิเจนเข้าไปไม่พอว่าไม่พอเซนมันเป็นยังไงเซนมันเหี่ยวเซนมันเหี่ยวต่อไปส่งมาที่ใบหน้าของโยมหน้าโยมเป็นไงหน้าเหี่ยวต่อไปก็กลายเป็นคนที่แก่เกินวัยเห็นไหมอายุ50แต่ใบหน้า80แล้วไปเร็วมากโยมแต่บางคนอายุ20แต่ใบหน้า30นี่แสดงว่าหน้าไม่รักดีมันไปล่วงหน้าก่อนเยอะเลยเนี่ยโยมเพราะเราดีใจเมื่อได้ร้องไห้เมื่อเสียคือใจหายใจคว่ำพอใจหายใจคว่ำลมมันสั้นเพราะฉะนั้นในหลวงจึงบอกวิธีแก้ให้ทำยังไงโยมไม่ใช่ที่หายใจยาวนั้นเป็นวิธีปฏิบัติแต่สิ่งแรกที่เราต้องมีก่อนคือที่โยมไปฝึกอยู่มีสติก่อนรู้ตัวก่อนว่าเรากำลังเครียดเรากำลังไม่สบายแล้วเรากำลังมีอารมณ์แล้วต้องรู้ก่อนพอรู้ปุ๊บเป็นไงโยมความเพลินในอารมณ์นั้นหยุดเราตั้งตัวให้ตรงหายใจเข้ายาวๆ20ครั้งความเครียดอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายมาลายหายไปสิ้นเลยเพราะมันอยู่กับลมยาวไม่ได้เห็นไหมโยมหายใจยาว20ครั้งไปหมดเลยโยมสังเกตดูว่าถ้าเราไม่มีวิธีกำจัดบางทีเราบอกว่าอย่าคิดนะแต่มันเป็นไงโยมมันคิดเห็นไหมโยมมันไม่ยอมอ่ะมันคิดอ่ะแต่เราไม่มีวิธีกำจัดเพราะถ้าเรารู้ปั๊บมีสตินั่งตัวตรงหายใจยาวไม่ต้องไปทำอะไรมันไปหมดเลยนะเราไม่ต้องไปต้องการให้มันออกมันออกไปเองเพราะมันอยู่ไม่ได้นี่เรามีวิธีกำจัดนี่รวมรู้แค่นี้โยมไปแก้ปัญหาได้เลยนะบางทีเราเผลออารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นได้แต่เราต้องเผลอแล้วต้องมีสติตามมาทีหลังรู้ให้ทันว่ากำลังอารมณ์ร้อนแล้วเนี่ยตั้งตัวให้ตรงถ้าเมื่อไรที่โยมโกรธตอนขณะโกรธเราไม่รู้หรอกแต่พอสติมันมาเรารู้ตัวว่ากำลังโกรธโยมหยุดเลยแล้วหายใจยาวดับได้เลยโยมเนี่ยถามว่าโย
ยมเคยป่วยนอนโรงพยาบาลบ้างไหมเคยป่วยเวลาป่วยลมหายใจโยมสั้นหรือยาวสั้นอาตมาไปป่วยเพราะติดเชื้อในท่อน้ำเหลืองเขาเรียกว่าเซลลูไลติสป่วยอย่างรุนแรงโยมนอนโรงพยาบาล2เดือนเป็นไข้สูงมากทุกวันอาตมาใช้วิธีนี้อาตมาจึงมีโอกาสได้กลับมาพบโยมวันนี้ที่จริงตายไปแล้วต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุก6ชั่วโมงรุนแรงมากโยมอาตมาไปบิณฑบาตหน้าวัดแล้วที่หน้าวัดมันมีหินคมบาดเท้าอาตมาเพราะเวลาบิณฑบาตเขาไม่ให้สวมรองเท้าอยู่นะมันบาดแล้วแบคทีเรียมันเข้าไปนะก็เลยเข้าไปในท่อน้ำเหลืองรุนแรงมากและเราคนที่สูงอายุแล้วเป็นไงโยมภูมิคุ้มกันมันต่ำมันเอาโจมตีรุนแรงมากนะนั่นแหละอาตมารอดมาได้และอาการป่วยที่รุนแรงก็เบาบางลงเพราะลมหายใจเพราะนั้นลมหายใจนี่เป็นศาสตร์พิเศษที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาพัฒนาจากศาสตร์แห่งการหายใจที่เขาเรียกว่าปราณายามะโยมเข้าใจคำว่าปราณนะปราณแปลว่าชีวิตนะคนที่ชื่อปราณีที่นอนเนนและสารีนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตนะคนมีชีวิตนะปราณีนะโยมไปดูนี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่อาตมาต้องการให้โยมได้เห็นว่าใจดีดีกว่าดีใจจริงไหมโยมนะไม่ต้องเอาถ้าดีใจแล้วเราหนีไม่พ้นต้องเสียใจนะได้โยมลองประนมมือแล้วว่าตามอาตมาที่คาถาในหลวงก่อนที่อาตมาบอกไปตะกี้จำได้ไหมโยมว่าเองก่อนดูมันเหมือนกับง่ายดูเหมือนกับสั้นแต่เราจำไม่ได้ถ้าโยมมองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลโยมจำได้ทันทีเลย 1. ที่เกิดของปัญหาคือใจ 2. ใจหายใจคว่ำเป็นลักษณะของปัญหาเนี่ยโยมอันที่ 3. พอใจหายใจคว่ำและลมมันสั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้โดยหายใจยาวพอหายใจยาวปั๊บใจของเราก็จะดีขึ้นกลายเป็นคนใจดีและมีปัญญาแก้ปัญหาได้เนี่ยมาหมดเลยโยมเห็นไหมถ้าเราเห็นซีรีส์ของมันอย่างนี้ปั๊บนี่ไม่ต้องท่องเลยเห็นเลยที่เกิดของปัญหาลักษณะของปัญหาวิธีแก้ปัญหาผลของการแก้มาหมดเห็นไหมโยมง่ายนิดเดียวนะเอาลองว่าใหม่ที่หนึ่งสองสามครบเลยเห็นไหมโยมจำได้แล้วต่อไปการรักษาใจให้ดีมันจะมีโวหารที่โยมจะได้จดจำไว้นะโยมประนมมือแล้วว่าเลยใจดีเหมือนหมีแก้วยามใดใจผ่องแผ้วยามไหนอะโยมที่ใจผ่องแผ้วก็ยามที่ใจดีนั่นแหละคือไม่รับอารมณ์เวลาลมมีอารมณ์เข้ามาใจไม่ผ่องแผ้วแล้วใช่ไหมโยมทำให้มันขุ่นมัวแล้วทั้งบวกทั้งลบอ่ะมีอารมณ์และไม่ใช่นิพพานพระนิพพานมันมาจากคำว่าอนารมณังแปลว่าไม่มีอารมณ์ใดๆรบกวนใจเราได้และอะไรที่จะป้องกันน่ะสติไม่เผลอรับอารมณ์ที่ตาเห็นไม่เผลอรับอารมณ์ที่หูได้ยินเนี่ยพระสติจึงยิ่งยวดมากๆสำคัญอย่างยิ่งเลยนะยามใดใจผ่องแผ้วเหมือนแก้วดีมีสง่าเป็นราศียามใดใจมีราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาได้โยมว่าเองสักรอบทีใจดีเหมือนหมีแก้วยามใดใจผ่องแผ้วต้องยามนี้เหมือนแก้วดีมีสง่าเป็นราศียามใดใจมีราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาอันนี้โยมเอามือลงมันก็ขอให้ญาติโยมทุกคนนะคนทั้งโลกนี่เป็นคนที่
จดีเอเมนแล้วเขาก็จะคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆต่อกันและกันเนี่ยโลกนี้เขาจะน่าอยู่อะถ้าคนเป็นคนใจดีแต่ทำไมเขาใจไม่ดีเพราะเขาไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่ไม่มีทุกข์ก็คือชีวิตที่ไม่มีอารมณ์รบกวนใจและจะทำได้ก็โดยการเจริญสติและไม่เผลอเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายไปสัมผัสใจไปรู้สึกคิดนึกนะไม่รับอารมณ์ใดๆเข้ามาเด็ดขาดเห็นคุณค่าของใจดีอย่าไปหลงดีใจว่ามันคือความสุขถ้าเห็นว่าดีใจคือความสุขนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโยมเมื่อเราเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปเราก็ไปหาสิ่งที่ทำให้เราดีใจบางคนอยู่เงียบๆไม่เป็นสมัยโยมไปหาหนังเด๋อดูดีมานั่งดูหัวเราะอยู่มีไหมโยมว่าเราก็คิดว่านั่นคือความสุขเห็นไหมโยมนั่นคือทิฏฐิของเขาอย่างนั้นเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะถ้าทิฏฐิผิดมันผิดหมดเลยที่อาตมาว่าตะกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเพื่อนอาตมามันวิ่งหนีเพราะเห็นผีแต่พออาตมาดึงมาปั๊บแล้วอาตมาก็ใช้ไฟฉายส่องขึ้นไปปรากฏว่าเป็นกาบหมากที่มันถูกลมพัดแล้วมันก็งวนเงินนะเนี่ยพระนั้นพอเราเห็นผิดเป็นไงโยมพูดผิดทำผิดเห็นไหมพาเพื่อนวิ่งแต่พอเรามีไฟฉายก็เหมือนกับมีปัญญาส่องขึ้นไปเห็นความจริงว่ากาบหมากก็คือกาบหมากไม่ใช่ผีนี่เขาได้เห็นตามที่มันเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดึงเพื่อนไว้ว่าไม่ต้องไปเนี่ยพอเห็นถูกคิดก็ถูกพูดก็ถูกการกระทำก็ถูกเพราะฉะนั้นสัมมัตตะ10ถูกหมดเลยมีสัมมาทิฏฐิตัวเดียวนะเดี๋ยวอาตมาจะพูดเยอะยังมีเวลาอีก20นาทีฝันญาติโยมที่มีข้อสงสัยนะนี่แหละเป็นโอกาสพิเศษแล้วที่โยมจะถามทุกเรื่องเลยทั้งที่อาตมามาพูดและที่อาตมาไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธธรรมนะโยมถามได้หมดทุกเรื่องคำถามในเรื่องของการเรียนร่างกายเกิดมีคำถามรอบถามซึ่งมาจากความเชื่อในกฎกรรมในทั้งชั่วในชั่วความนี้ที่ว่าข้อแรกคือชีวิตขอด้วยรูปร่างกายและใจคือรูปร่างกายเข้ากับกฎตามกฎตามใจแล้วถ้าหากว่ากำลังไม่ถึงมาจากที่พูดถึงว่ารูปร่างกายในรูปร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟจิตมาอาศัยร่างกายนี้เหมือนเป็นบ้านชั่วคราวเป็นคำอธิบายซึ่งรูปร่างกายในตัวรูปร่างกายก็จะมีเท่ากับกระต่ายรักนะครับว่ามีเป็นอนิจจังทั้งหน้าตาก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อถึงเวลาหรือเพียงปฏิจจ์นี่พอเราคิดถึงที่เราเนี่ยเพราะว่าปัญญาหมายถึงว่าเป็นจิตวิญญาณวิญญาณเป็นชื่อของจิตชนิดหนึ่งวิญญาณแปลว่าจิตทำหน้าที่รู้เพราะจิตที่ทำหน้าที่หลายอย่างจิตที่พอมันทำงานเขาเรียกว่าเจตสิกแสดงว่ามันรับอารมณ์เข้ามาทำงานแล้วแต่ถ้าจิตล้วนๆนี่มันก็ไม่มีอะไรแต่พอเป็นเจตสิกนี่มันทำงานเอามาคิดเอามาทำอะไรแล้วแต่นี้การคิดถ้ามาจากอวิชชาก็เป็นเรื่องแต่ถ้ามาจากวิชาไม่เป็นไรการคิดนั้นนะมันก็คิดเป็นไปเพื่อการทำหน้าที่นะอันนี้ก็การคิดก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแต่คิดด้วยวิชานะเนี่ยทีนี้ที่โยมถามเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยโยมเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเกิดมาท่ามกลางของพวกพราหมณ์และฮินดูนะเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในสมัยอุปนิสัตในที่มีความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณในอินเดียเนี่ยเขาก็มีการสอนกันมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เรียนหมดของพวกนี้เรียนมาหมดแล้วนะนี่ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีหลักอย่างหนึ่งว่าท่านจะไม่ยกเลิกของเก่าไม่ปฏิเสธของเก่าที่เขา
สอนกันมาแล้วเชื่อกันมาแล้วอย่างเรื่องสวรรค์เรื่องนรกก็เหมือนกันเขาก็สอนกันมาแล้วแต่พระองค์เอามาทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้เป็นจริงให้เห็นได้จริงเดี๋ยวไปดูอย่างเรื่องนรกสวรรค์เขาสอนกันมาลึกล้ำมากไม่รู้กี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยโยมไปดูนะเป็นการอธิบายลักษณะของจิตนะในแต่ละภพภูมิที่จิตมันมีความรู้สึกละเอียดมากแต่จริงๆแล้วถ้าพูดสั้นๆก็คือนรกกับสวรรค์นั่นเองสวรรค์ก็แปลว่าเราพอใจนรกก็แปลว่ามันไม่พอใจและในบทสวดของธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยพูดไว้ชัดเจนเลยว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วน่าพอใจน่ารักน่าใคร่นะสิ่งนั้นเป็นสวรรค์อะไรที่เห็นแล้วไม่น่ารักไม่น่าใคร่นั่นเป็นนรกทันทีเลยเพราะนั้นนรกสวรรค์อยู่ที่ตาหูหมดเลยนะถ้าโยมเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจบทันทีเลยนะการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดมันหมุนอยู่ตรงนี้แหละนะมันหมุนเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ได้พัฒนายังไม่มีโอกาสในการที่จะรู้แจ้งในสัจธรรมมันจึงได้เวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าจึงมาสอนอย่างที่เขาสอนกันมาแล้วไม่ยกเลิกแต่เอามาทำให้มันเป็นเรื่องจริงที่ดูได้เดี๋ยวนี้เลยเป็นสันทิฏฐิโกด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนรกสวรรค์ท่านก็เอามาสอนอีกแต่บอกแล้วว่าเนี่ยนรกอยู่ที่ตาที่หูนี่แหละและเกิดเดี๋ยวนี้ด้วยเนี่ยขณะนี้ที่โยมกำลังฟังอยู่เนี่ยถามว่าโยมมีนรกมีสวรรค์หรือมีนิพพานถ้าโยมมีสติลองตรวจสอบตัวเองดูโยมจะรู้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะชอบฟังสิ่งที่เราชอบเราจะไม่ชอบสิ่งที่เราไม่อยากฟังอย่างนี้นี่คือลักษณะของจิตที่ยังไม่พัฒนาพอจิตที่พัฒนาแล้วมันก็ฟังได้หมดเพราะเวลาฟังอาจารย์พุทธทาสท่านแนะนำเลยว่าอย่าเอากูมาฟังเวลาฟังให้เอาอะไรฟังอะโยมเอาหูฟังเวลาดูก็ให้ตามันดูอย่าให้กูดูถ้าพอกูพับนี่มันมีบวกมีลบทันทีมีกูชอบมีกูไม่ชอบเพราะฉะนั้นให้อยู่อย่างไม่มีกูแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำหน้าที่ไปตามปกติของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นสัจธรรมของธรรมชาติไม่มีเปลี่ยนแปลงและสัจธรรมของธรรมชาตินั้นไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้สัจธรรมของธรรมชาติมันถูกต้องของมันแบบธรรมชาติแต่ถูกต้องของคนนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อต้องการที่จะให้ผู้คนได้รับประโยชน์สูงสุดก็โดยการไม่ยกเลิกสิ่งที่เขามีอยู่เดิมแต่เอามาทำให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ที่เป็นจริงและสิ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างเรื่องนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ที่เป็นภาพที่วางอยู่เนี่ยสมเด็จอะไรอ่ะพุทธาจารย์โตไม่ใช่โคสาจารย์สมเด็จโคสาจารย์ที่เขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งมันมีอายุเป็นพันๆปีแล้วท่านนี้เป็นคนอยู่ที่ศรีลังกาและเขาบอกว่าเป็นพราหมณ์มาก่อนเพราะเวลาสอนปั๊บเนี่ยมันจะมีพราหมณ์ก็ไปแทรกเยอะแยะเลยและเวลาสอนนี่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าก็ได้สอนแบบนั้นก็ได้มันเป็นสอนขั้นศีลธรรมสอนให้คนทำดีเพื่อจะได้ไปเกิดดีๆท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่สอนแบบนั้นไม่บรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการคือต้องการให้คนดับทุกข์นะศีลธรรมดับทุกข์ไม่ได้แต่ศีลธรรมทำให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนได้อาจารย์พุทธทาสที่บรรยายอยู่ชุดหนึ่งเรื่องของศีลธรรมโยมเคยได้ยินไหมที่ท่านพูดเรื่องศีลธรรมแล้วบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานนี่คือเรื่องศีลธรรมโยมเคยได้ยินไหมท่านเขียนเป็นกลอนน่าฟังมากโยมลองฟังดูอีกทีที่จริงหาใน Google ก็ได้นะ Google มีหมดเขียนนะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉาน กินหลงกินกามเกียดเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนียวรั้งบังคับใจอาชญากรรมเกิดกระนำลงในโลกมีเลือดโชคแดงฉานแล้วสั้นไหลตอนนี้กำลังเกิดไหมโยมเนี่ยที่มนุษย์กำลังเบียดเบียนกันอย่างรุนแรงตอนนี้ทราบข่าวว่ารัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนแล้วโยมทิ้งระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแล้วแล้วถามว่าใครตายโยมก็มนุษยชาติด้วยกันนี่แหละเบียดเบียนกัน
นะสัตว์มันก็เบียดเบียนแต่มันไม่มากอยู่เนี่ยใช่ไหมมันทำแค่สัญชาตญาณมันแย่งตัวผู้แย่งตัวเมียแย่งอาหารมันก็ทำแค่นั้นแหละเนี่ยอาตมาอยู่อาตมาอยู่ที่สวนโมกพอเช้าๆนี่ลิงมันมาที่กุฏิมันมาที่โวยวายโวยวายเจี๊ยกจักเจี๊ยกจักอาตมาเอานมให้มันสักสองสามกล่องพอได้นมอิ่มมันไปเงียบเลยโยมไม่กวนแล้วมันต้องการแค่นั้นมันไม่ไปกักตุนไม่เอาไปกอบโพยไปสร้างโกดังมาเอานมเราไปเก็บไว้ไม่มีอะโยมก็เรียกไม่มีฮอตดิ้งอะคนนี่มีฮอตดิ้งอะโยมมีเงินเท่าไรพอที่อาตมาจึงอนุโมทนาที่โยมว่าโยมมีเงินแล้วโยมเอามาทำประโยชน์แก่มนุษยชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่นะบอกเพราะบ้ากินบ้ากามซามเกินไปบ้าเกียรตินะก็พอไม่ได้นะให้เมาตนอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลานี่ท่านพูดเรื่องนี้พูดเยอะบรรยายเรื่องศีลธรรมนะเพราะฉะนั้นที่สมเด็จไรแล้วพระโกศาจารย์อาตมามักจะสับสนกับเนี่ยที่เขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาตั้งเป็นพันๆปีเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรแต่อาจารย์เอามาอธิบายใหม่แล้วนะอาจารย์พุทธทาสมาอธิบายใหม่ว่าเนี่ยมันเกิดแวบเดียวเพียงแต่ตาเห็นนี่แวบเดียวมันรอบหนึ่งแล้วมันเกิดเป็นชาติหนึ่งแล้วเพราะนี่ที่โยมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้เกิดกี่ร้อยชาติแล้วนะถ้าโยมขาดสติเนี่ยแต่ถ้าโยมมีสติโยมไม่เกิดพอโยมไม่เกิดโยมก็ไม่ทุกข์อ่ะเห็นไหมเกิดได้โยมเกิดความรู้สึกว่าเป็นกูขึ้นมาพอเป็นกูปั๊บกูชอบกูไม่ชอบแล้วมันเกิดแป๊บแป๊บแป๊บเร็วมากเห็นไหมโยมเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีสติมากเราก็จะเกิดน้อยมีสติน้อยเกิดมากถ้าไม่มีสติเลยเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยแล้ววันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นยังไงโยมเกิดจนกระทั่งว่าหัวกะโหลกนี้เอาไปถมเต็มมหาสมุทรเลยนั่นเป็นภาษาคนแต่พอเป็นภาษาธรรมก็แปลว่ามันเกิดทางจิตนี่ไม่รู้ทั้งเท่าไหร่วันวันหนึ่งเดี๋ยวเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่นะแล้วเราไปอ่านชาดกเข้าไปอีกว่าไงโยมพระเจ้า500ชาติพระเจ้า557ชาตินี่ที่วัดสวนโมกมีเล่มนานหาทั้งนั้นเลยนะแต่ต่อมาก็มาเหลือทศชาติที่สำคัญสำคัญนะเนี่ยอาตมามามองมาวิเคราะห์แล้วในฐานะที่เป็นนักวิจัยว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดแห่งมนุษย์เพราะจิตท่านสงบและท่านสามารถที่จะมองเห็นเรื่องในอดีตต่างๆได้มากมายท่านจึงสามารถสร้างนิทานมาสอนคนนะในชาดกเป็นนิทานทั้งนั้นแหละท่านในอัตถกถาเนี่ยมันเพิ่งมีมาทีหลังอะโยมในสุตตันตะไม่มีนะอาจารย์พุทธทาสว่าในพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเอาออกแล้วเหลือประมาณ 30% ที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้านอกนั้นมาเขียนขึ้นทีหลังซึ่งไม่ได้เสียโยมที่เขียนมาก็เพื่อใช้ในการช่วยเหลือให้มนุษย์ได้เข้าใจนะความจริงเพื่อจะได้ดับทุกข์ได้เหมือนกันแต่พระเจ้าสอนไม่มากอย่างนั้นนะที่ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เยอะไปหมดนะแล้วถามว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้สรุปเหลือบรรทัดเดียวว่ายังไงโยมเคยได้ยินไหมเหลือบรรทัดเดียวพระพุทธเจ้าท่านถูกพราหมณ์ถามบอกว่าท่านกล่าวสักประโยคเดียวได้ไหมที่สอนมาทั้งหมดพระเจ้าก็เลยบอกว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลเป็นไทยว่าสิ่งทั้งหลายสัพเพโยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าไม่ทุกข์มีแค่นี้เองทั้งหมดนะแล้วโยมไปดูทั้งหมดมันจะไปรวมอยู่ตรงนี้หมดศีลสมาธิปัญญาพอมาขยายมาเป็นระโยมมาเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็มีอีกแต่มันกลับกันเอาปัญญามาศีลตามมาแล้วก็สมาธิอยู่หลังเห็นไหมโยมมันจะกลับมากลับไปกลับมาพระพุทธเจ้านี่เอาเรื่องนิดเดียวขยายออกไปเป็นมหาสมุทรเลยแล้วทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องเดียวเหลือแค่สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะมีแค่นี้นิยมไปดูนะแล้วการจะมาตรงนี้ได้เราต้องเป็นไงโยมมีสติมีปัญญาที่แจ่มแจ้งแล้วสมบูรณ์แล้วนะไม่เผลอในการที่จะทำให้หลงเข้าไปยึดถือกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าเนี่ย
พราะการที่เป็นมายาโยมเกิดดับตลอดเวลามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเพราะจิตมันฉลาดมันไม่เอาแล้วแต่อาตมาบอกว่าจะต้องดูอย่างต่อเนื่องและดูอย่างเพียงพอในการที่มันจะถอนออกเพราะเราเชื่อว่าเป็นตัวเรามายาวนานมากสมัยพุทธกาลมีไม่โยมว่าที่เชื่อแบบนี้พระพุทธอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียทันทีพอคนมองเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเพราะนั้นคือคำสุดยอดที่พระเจ้าท่านสอนมองเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเป็นตัวเราที่เป็นมายาเท่านั้นนั่นแหละคืออนัตตานะถ้าบางคนยึดเป็นอัตตาพับพุทธศาสนาหมดไปแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าโยมติดตามอาตมาก็ได้ฟังได้รับไอ้คลิปที่พูดถึงเรื่องของมุสลิมที่กำลังบอกว่ากำลังรุกรานไอ้พวกปกป้องพุทธศาสนาอะไรเนี่ยนะอาตมาจึงบอกว่าถ้าเราต้องการปกป้องจริงๆเนี่ยเราต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยและเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีและเราก็จะทำยังไงให้พี่น้องมุสลิมมาเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นมนุษยชาติอย่างเนี้ยมันไม่สร้างความขัดแย้งอะไรแต่ที่กำลังเกิดขึ้นใน3จังหวัดมันไม่ใช่เกี่ยวกับมุสลิมเพียงแต่ใช้อิสลามมาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองโยมอาตมามีเพื่อนเยอะที่เป็นมุสลิมไม่มีนะเนี่ยก่อนที่จะจบในเวลามันจะหมดแล้วอาตมาต้องขอขอบคุณโยมอย่างมากเลยเนี่ยมาถึงยังให้จีวรใหม่เนี่ยอาตมาห่มยังห่มไม่ก็อยู่โยมมันหลุดหมดเลยเนี่ยนะฮะมันไหลเพราะโยมนี่ได้บุญเพราะที่เอามาห่มทันทีเพราะต้องการให้โยมได้บุญมากมากนะพระโยมถวายปุ๊บเอามาใช้เลยนะเนี่ยนี่เก็บของเก่าไว้แต่ไม่ได้ทิ้งนะโยมของเก่านั้นอาตมาใช้มา7ปีแล้ว3ผืนจีวร1ผืนสบง1ผืนนะแล้วก็สังฆติใช้มา7ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นปัจจัยทางวัตถุนี้ไม่มากโยมใช้น้อยมากนะพระโยมก็ลองไปดูว่าที่บ้านที่โยมมีอะไรเหลือเยอะๆนี่เอาไปแจกเพื่อนนะอาตมาสอนเศรษฐศาสตร์ชุมชนก็ให้นักศึกษาก็ไปตรวจสอบดูว่าในบ้านในตู้เนี่ยมันมีเสื้อผ้าอะไรที่เหลือๆอยู่มีไหมตัวไหนที่แขวนไว้10ปีแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยพอไปหยิบปั๊บสักวันหนึ่งจะได้ใช้ไม่เคยใช้อันนี้เอาออกล็อกตู้เรานะพระพระมีแค่3ผืนนะต้องขอบคุณโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะพระเมื่อจบนะเวลาก็หมดแล้วพระอาตมาก็จะนะให้ศีลให้พรสักนิดหนึ่งนะโอ้ได้เลยจากทุกเชตชาตินะครับถามว่าการปฏิบัติครับไปแล้วได้จริงแต่ได้บุญจริงหรือไม่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอ๋อถามว่าปฏิบัติทำแล้วได้บุญจริงหรือไม่นะก่อนอื่นนี่แหละคือเรื่องของภาษานี่มันทำให้คนยุ่งยากลำบากนะเพราะคำว่าบุญเนี่ยถ้าในภาษาบาลีเขาเรียกว่า อะไรนะเขาเรียกว่าไวยพจน์นะไวยพจน์แปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันภาษาอังกฤษเขาเรียกซินโนนีมซินโนนีมคือความหมายเหมือนกันของคำว่าบุญบุญหมายถึงความสุขนะทีนี้ความสุขสุขของพระพุทธเจ้ากับสุขของปุถุชนไม่เหมือนกันอีกสุขของพระพุทธเจ้านั่นก็คือว่างโยมก็คือใจดีไม่มีอารมณ์รบกวนนั่นคือนิพพานเห็นไหมโยมนั่นคือสุขของพระพุทธเจ้าสุขของปุถุชนก็สุขจากการได้กินเหยื่อนะได้เหยื่อทางอารมณ์ที่ถูกอกถูกใจนะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อย่างเนี้ยนั่นคือสุขนะแต่ทีนี้บุญยังมีความหมายที่สูงสุดอีกบุญแปลว่าเครื่องล้างบาปเครื่องล้างบาปโยมทีนี้ถามว่ามนุษย์เรามีบาปอะไรโยมบาปของมนุษย์ก็คือความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำบุญที่บริจาคอะไรให้แก่ใครนี้เราเป็นการสละความเห็นแก่ตัวนะการสละไปบ่อยๆนะโยมต่อไปเราจะได้นิสัยใหม่คือเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวอาจารย์พุทธทาสพูดไว้เพียงประโยคเดียวรวมเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนมากท่านพูดว่าความเห็นแก่ตัวรวมความชั่วไว้ทุกชนิดโยมไปดูแล้วกันไปขยายความเอาเองเพราะพอเห็นแก่ตัวปั๊บมันเห็นแก่กินเห็นแก่ได้เห็นแก่พวกเห็นแก่อะไรสารพัดมาตามมาหมดเลยบ้านเมืองเราที่กำลังวุ่นวายทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจก็เพราะความเห็นแก่ตัวนะทั้งที่ตัวแท้จริงมันไม่มีนะและคนเห็นแก่ตัวจะต่อไปนี้ถ้าโยมได้เข้าใจชัดคนเห็นแก่ตัวต้องการให้ได้อย่างใจตัวนะที่อาตมา
ส่งภาพเรื่องงัวดื้อหรือว่าคนดื้อโยมมีภาพอยู่ภาพหนึ่งงัวอยู่ตรงกลางคนหนึ่งดึงข้างหน้าอีกคนหนึ่งดันข้างหลังแล้วก็เขียนไว้ที่ใต้ภาพว่าดื้อดึงดันอาตมาจึงถามโยมว่าตกลงว่าใครมันดื้อกันแน่ระหว่างคนดึงคนดันหรืองัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยโยมลองตอบดูที่ว่าใครดื้อเป็นไหมโยมคำสรุปมีอยู่ประโยคเดียวว่าใครก็ตามที่ต้องการให้ได้อย่างใจตัวดื้อทั่วกันเห็นไหมโยมไม่มีใครเลี้ยงลูกถ้าลูกมันปฏิบัติแล้วไม่ตรงอย่างที่ใจเราต้องการและเราก็รู้สึกขัดเคืองลูกเราก็ดื้อแล้วแหละไม่ใช่ลูกดื้อเห็นไหมโยมเราใช้อารมณ์แล้วในการเลี้ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ต้องการอะไรให้ได้อย่างใจตัวเพราะธรรมะชั้นสูงไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า law of cause and effect นะถ้ามีเหตุอย่างนี้ต้องเกิดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลอย่างไรก็ต้องประกอบเหตุให้มันตรงกับผลที่เราต้องการนะดีชั่วนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดบาปบุญก็มนุษย์กำหนดลองไปดูสิแต่ว่าถ้าประกอบเหตุอย่างไรผลต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณหนีไม่พ้นเนี่ยที่เรามาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นที่จริงก็คือกฎแห่งเหตุและผลนั่นเองนะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนแค่กฎแห่งกรรมท่านสอนถึงไหนสอนถึงการสิ้นไปแห่งกรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่ากรรมขยังปัตโตแปลว่าผู้สิ้นไปแห่งกรรมกรรมเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่ยังรับอารมณ์บวกอารมณ์ลบเป็นกรรมทั้งคู่นะกรรมนี้ถ้าฝ่ายบวกก็ไปสวรรค์ฝ่ายลบก็ไปนรกเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าไปสู่สุคติไปสู่ทุคติเห็นไหมโยมเราไม่ชอบไปทุคติอยากไปสุคติแต่หารู้ไหมว่าไปสู่สุคติมันเป็นสุขหลอกอีกเดี๋ยวก็กลับมาทุคติอีกเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องทำยังไงฮะก็ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นการทำบุญเพื่อถอนความเห็นแก่ตัวออกให้หมดแล้วคนที่ไปเนี่ยไปแบ่งอะไรให้เพื่อนได้ง่ายๆนี่โยมเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์หรือทุกข์น้อยคนบางคนเงินหาย10บาทนี่โยมมันเป็นทุกข์นอนไม่หลับเป็นวันเป็นคืนน่ะนั่นไม่โยมแต่คนที่เคยให้อะไรได้ง่ายๆนี่อย่างโยมนี่ให้อะไรง่ายแบบนี้โยมมีความสุขตลอดเป็นการให้เราไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรเราได้แบ่งให้เพื่อนมีโอกาสด้วยซ้ำไปนะแล้วคนให้กับคนรับอาตมาถามว่าใครควรขอบคุณใครถ้าวัฒนธรรมที่เราสอนกันมาคนรับควรจะขอบคุณคนให้แต่ถ้ามองให้ลึกนี่ที่จริงมันต้องขอบคุณกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะถ้าไม่มีคนรับเราก็ไม่มีโอกาสได้ให้เห็นไหมโยมมันมีนิทานเซนนะที่ว่าหลวงตาจะสร้างศาลาการประเรียนแล้วทีนี้ก็มีข้าบดีชาวญี่ปุ่นเขาไปบริจาค1,500เหรียญทองเลย1เหรียญทองนี่ใช้ได้1ปีในการใช้ชีวิตนี่500เหรียญทองมหาศาลเลยแต่พอบริจาคแล้วก็นั่งรอว่าเมื่อไรหลวงตาจะขอบคุณสักทีหลวงตานั่งเฉยในที่สุดหลวงตาว่าเอ้าแล้วแกต้องการขอบคุณนะนี่แล้วใครควรขอบคุณใครอ่ะนี่ทานจบแค่นั้นนะเพราะเซนมันจบดื้อๆอย่างนี้โยมทีนี้อาตมาถามว่าใครควรขอบคุณใครเพราะนั้นมันบริจาคแล้วมันกลับไปมันก็ไปคุยได้ทุกบ้านทุกเมืองเลยว่ามันไปทำบุญที่วัดนะแล้วต่อไปหลวงตาต้องทำไงโยมต้องเอาเงินนั้นมาเก็บแล้วถ้าโจรมาปล้นหลวงตาก็ตายนะแล้วหลวงตาต้องเอาเงินไปทำอะไรอีกโยมเอาไปสร้างศาลาต้องเหนื่อยสร้างศาลาไม่พอต้องเขียนชื่อของมันไปติดให้อีกต่อไปศาลาชำรุดเป็นไงโยมหลวงตาซ่อมอีกแล้วก็ต้องใช้ศาลาให้คุ้มกับที่เขามาทำบุญหลวงตาเหนื่อยไหมโยมเหนื่อยตลอดเลยคนให้นั้นสบายกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเชิงบอกว่าให้เบาเอาหนักเห็นไหมโยมให้นี่เบาแล้วเอานี่หนักเลยนะนี่อาตมามาที่นี่จึงต้องขอบคุณโยมมากมากเลยโยมจะขอบคุณอาตมาไม่ได้เพราะว่าโยมนี้นะเป็นผู้ที่ให้โอกาสให้อาตมาได้ให้และให้สิ่งที่อาตมาคิดว่าดีที่สุดที่อาตมาเคยเจอมาในชีวิตนี่คือสัจธรรมของพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วโยมนะต
ราะฉะนั้นถ้าโยมเข้าใจที่อาตมาได้สื่อวันนี้บางทีก็สับสนไปบ้างบางทีสมองมันมืดมันมึนนะปกติไม่ค่อยปกติเมื่อคืนนะเพราะอาตมาไม่เคยคุ้นเคยกับห้องปรมากาศอยู่สวนโมกเป็นไงโยมนอนห้องปรมากาศพระพุทธเจ้าอยู่7-8ปีสบายเงียบในเครื่องแอร์ก็ส่งเสียงแล้วก็มันก็เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนร่างกายเราก็ปรับไม่ค่อยได้นะแสดงว่าเราอ่อนแอไม่ใช่เรื่องไปโทษเครื่องปรับอากาศ นะก่อนที่อาตมาจะให้พรนี่โยมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเวลาพระให้ยถาเนี่ยมันจะมีอยู่2ตอนคือตอนแรกเนี่ยเป็นตอนที่แบ่งบุญไปให้กับเปตชนก็คือคนที่ตายแล้วนะเขาใช้คำว่ายถาวารีเนี่ยวารีแปลว่าน้ำวารีหรือวารีนะแปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็อธิบายว่าน้ำเหมือนกับฝนที่มันตกใหญ่แล้วก็น้ำแผ่ไปเต็มไปหมดเลยนะเต็มในแม่น้ำในลำคลองในมหาสมุทรแล้วมันก็ล้นต่อไปอีกไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกับบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำไว้แล้วมันมีมากมายมหาศาลจนกระทั่งแผ่ไปสารไปจนกระทั่งถึงเปตชนที่ได้ล่วงลับไปแล้วในว่าไปเรื่อยโยมนะเนี่ยแต่โยมก็ตั้งใจทำให้ดีก็แสดงว่าเราทำบุญแล้วในการที่มาฟังธรรมมาศึกษาปฏิบัติธรรมนั่นเป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วและเรายังไม่เห็นแก่ตัวเรายังแบ่งบุญนี้ไปให้คนอื่นที่เขายังไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกับเราแบ่งไปให้หมดเลยเนี่ยทุกอย่างนะเป็นความไม่เห็นแก่ตัวทุกๆเรื่องทุกกิจกรรมนะพอตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ให้พรโยมโดยตรงนะให้เป็นคนไม่มีโรคมีภัยนะพ้นจากอันตรายอะไรต่างๆโยมไปดูในภาษาเนี่ยมันก็ว่าไปในตัวนั่นแหละให้โยมอายุยืนแล้วก็มีอะไรมีความสุขอะไรโยมก็เลื่อนสุขไปด้วยไปสู่สุขของพระพุทธเจ้าหน่อยอย่าเอาสุขแบบที่สุขๆดิบๆนะโยมไม่เอาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่กรวดน้ำก็พอสัพพิติโยเนี่ยเขาก็เทหมดแล้วนะส่วนนั้นส่วนที่อุทิศให้แก่เปตชนส่วนหลังไม่ต้องกรวดน้ำเพราะให้โยมนะมีเท่านี้ที่อาตมาจะเรียนนะโยมนะคนที่รู้แล้วก็เป็นการทบทวนนะโยมนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง